พลเอกประยุทธ์ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกพร้อมประณามผู้อยู่เบื้องหลังสร้างสถานการณ์ระเบิดหลายจุดในกรุงเทพขณะที่นักวิชาการระบุกระทบเศรษฐกิจไทยหนักตัวแทน7พรรคฝ่ายค้านหารือเอาผิดพลเอกประยุทธ์นำครม.ถวายสัตว์ไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญด้านวิษณุย้ำอย่าไปอยากรู้สิ่งที่ไม่ควรรู้ปรินาไม่แคร์ประชาชนแห่ลงชื่อถอดถอนลั่นมุกเดิมๆของพรรคอนาคตดับขณะที่ยอดลงชื่อล่าสุดทะลุ 60,000 คนแล้วสวัสดีครับนะต้อนรับเข้าสู่ Talking Thailand นะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกัน3คนนะครับอาจารย์พิชญ์พงษ์สวัสดิ์อาจารย์วิโรจน์อารีแล้วก็ผมพงษ์เกษมสัตยาประเสริฐนะฮะแน่นอนนะฮะข่าวใหญ่วันนี้ก็คือเรื่องของเหตุระเบิดเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะฮะตกลงในล่าสุดเนี่ยคือเอาจุดที่มีระเบิดจริงๆเนี่ยรู้สึกจะมี5จุดนะครับแล้วก็ยังมีแถวสระแดงแถวยอดพิมานตรงเขตพระนครตรงนั้นเนี่ยกล่องเปล่าๆเฉยๆนี่เป็นแค่แบบของนักท่องเที่ยวลืมไว้อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะใช่เป็นนักท่องเที่ยวลืมไว้นะครับส่วนข่าวอื่นๆในหนังสือพิมพ์นะครับก็ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวต่อเนื่องนะครับเรื่องของการจี้เรื่องถวายสัตว์ซึ่งเดี๋ยวเรามีข้อมูลนะครับแล้วก็ยังจะมีเรื่องอื่นนี้ก็คือยังตามเรื่องหวยกันอยู่นะครับแล้วก็สุดสัปดาห์ครับครับเดี๋ยวนี้สยามรัฐเหลือแค่นี้แหละครับนะครับของสยามรัฐก็ยังตามต่อเนื่องเรื่องการขโมยซีนนะครับของคุณอะไรล่ะอนุพงษ์ อนุพงษ์กับคุณทีมนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆอีกนะครับส่วนมติชนนี่ปกเป็นผมว่ามติชนสุดสัปดาห์เนี่ยน่าสนใจเพราะว่าผมเชื่อว่าน่าจะโดยบังเอิญ นะฮะใช้คำว่าปฏิบัติการวางทุ่นระเบิดนะฮะแล้วก็ข้างหลังนี้น่าจะเป็นสภาใหม่เป็นสภายสถานนะครับแล้วก็นี่คือเรือเหล็กเรือเหล็กน่าจะมีสนิมหน่อยผมไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นเรือประยุทธ์2นะฮะแต่ว่าวางทุ่นระเบิดตรงนี้เนี่ยบังเอิญมันไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ระเบิดตอนนี้พอดีที่ยิงข้างในไม่ใช่นะฮะมันเกี่ยวกับเรื่องของการทำหน้าที่ในสภาที่ผ่านมาสำหรับการแถลงนโยบายซึ่งถือว่าเป็นด่านแรกของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์2นะฮะใครๆก็ให้คะแนนสอบตกถือว่าเป็นระเบิดลูกแรกนะฮะที่ทางรัฐบาลต้องเจอนะฮะระเบิดแบบเมตาฟอร์อันนี้เจอระเบิดจริงด้วยนะฮะแล้วสำหรับไทยรัฐนะฮะก็จะเป็นเรื่องของวิกฤตแล้งนะฮะบอกว่าเป็นที่ลำปลายมากนะฮะวิกฤตหนักในรอบ30ปีนะฮะแล้วก็น้ำในเขื่อนต่ำสุดฝนถล่มที่พะเยานะฮะเตือนรับมือวิภาอันนี้ก็คือพอแล้งเสร็จพอฝนมาก็ต้องรับมือกับการท่วมอีกนะครับนะฮะก็มีวนเนี่ยนะครับท่วมหนาวแล้งท่วมหนาวแล้งนะฮะส่วนอีกประเด็นซึ่งเป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันนะฮะซึ่งเราอาจจะได้คุยกันก็คือสับรักถังแตกนะฮะมอมเมาประชาชนในกรณีของหวยนักกษัตริย์12นักกษัตริย์ที่นำเสนอกันไปเมื่อวานนะฮะตอนทีนี้เรื่องของเหตุระเบิดนี่นะฮะเดี๋ยวไปไล่ให้ฟังแบบนี้เลยว่าตั้งแต่เช้าเนี่ยมันมีกี่จุดนะฮะคือถ้าตามข่าวเนี่ยตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะจุดแรกก็คือที่เป็นข่าวคือศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะฮะกรุงเทพมหานครลูกแรกเนี่ยเห็นบอกว่าตั้งแต่ช่วงเช้าเลยประมาณ 6:00 น. 6:00 น.นะฮะอยู่ที่ฝั่งประตูทิศตะวันออกทางเข้าพื้นที่ศูนย์ราชการนะฮะหลังจากนั้นลูกที่2เนี่ย 8:45 ฝั่งประตูทิศตะวันออกแล้วก็ลูกที่3เนี่ยนะฮะบริเวณศาลพระพรหมอันนี้คือหมายถึงในศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะก็คือจุดนี้อย่างเดียวเนี่ยแค่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะจุดที่1เนี่ยนะฮะสามลูกด้วยกันนะฮะที่ไปเจอนะครับสำหรับจุดที่2นะฮะก็คือบริเวณหน้าตึกมหานครนะครับสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรีนะฮะเกิดระเบิดดังขึ้น2ครั้งนะครับเวลา 8:36 นต่อมา 9:00 นก็พบวัตถุต้องสงสัยในพื้นที่นะครับแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยใช้ปืนแรงดันฉีดน้ำทำลายนะครับในเวลา 10:15 นจุดนี้นะฮะคุณเวรนันกันหานะครับก็ได้ลงพื้นที่และได้พูดคุยกับคุณจินตนาลือสกุลผู้ค้าย่านช่องนนทรีก็เล่าว่าได้ยินเสียงคล้ายระเบิดนะครับเวลา 8:30 นึกว่าหม้อแปลงระเบิดนะเพราะเกิดขึ้นบ่อยแต่ต่อมาอีก10นาทีก็ได้ยินเสียงเป็นครั้งที่2จึงออกมาดูเพราะว่าเป็นเสียงระเบิดหน้าตึก King Power มหานครนะครับและใต้รถไฟฟ้าช่องนนทรีซึ่งเป็นฝั่งตรงข้ามของร้านอาหารของเธอเองนะครับซึ่งเธอก็บอกว่าส่วนตัวเนี่ยกังวลเรื่องความปลอดภัยและผลกระทบต่อการประกอบอาชีพเพราะเมื่อเกิดเหตุระเบิดเมื่อเช้าทำให้ช่วงเที่ยงวันลูกค้าน้อยลงทั้งพนักงานออฟฟิศและชาวต่างชาตินะครับโดยเฉพาะชาวจีนซึ่งมักจะมาซื้อของที่ตึก King Power นะแล้วก็ข้ามฝั่งมาทานอาหารที่ย่านอีกฝั่งหนึ่งครับเดี๋ยวไปฟังคุณจินตนาหน่อยนะฮะถ้าตรงนี้นะ 90% น่ะ
นักท่องเที่ยวอ่ะตรงนี้แต่ส่วนมากจะเป็นคนจีนจะเป็นคนจีนเยอะเลยตรงนี้จะเป็นคนจีนเยอะต่างชาติก็มีเป็นพวกทางฝรั่งอะไรก็มีแต่ไม่ค่อยเยอะถ้าคนจีนอ่ะเยอะตรงจีนอ่ะเยอะเลยแล้วบางทีเขาซื้อของ King Power เสร็จแล้วเขาก็จะฝั่งนี้ตอนนี้คือปิดแล้วด้วยก็ช่วงนี้ King Power ยังไม่เปิดไงตั้งแต่เกิดเหตุ King Power ยังไม่เปิดปกติคนจีนจะเดินเต็มนะเขาจะต้องไปใช่จะไปช้อปปิ้ง King Power แล้วเขาก็จะเดินหาของกินเพราะฝั่งนู้นมันไม่มีร้านอาหารมันก็จะมีโซนทางด้านนี้น่าจะมีนะน่าจะมีเจ้าหน้าที่มีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนขึ้นไหมหรือยังก็ไม่น่าจะเข้มมากอ่ะนะเพราะว่าถ้าเข้มมากมันก็แบบต่างชาติก็จะกลัวอีกใช่มั้ยมันก็จะกลัวอีกเดี๋ยวก็มันได้หลายอย่างน่าจะมีความปลอดภัยมากกว่านี้แค่นั้นเองนะฮะสำหรับจุดที่3นะฮะก็ยังมีที่ซอยพระราม9 57/1เกิดเวลา 9:00 นนะครับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าเป็นระเบิดปิงปองจุดนี้มีเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดนะครับของเขตสวนหลวงเนี่ยได้รับบาดเจ็บ3รายด้วยกันนะฮะจุดที่4นะครับบริเวณสระบัวใกล้กองบัญชาการกองทัพไทยนะฮะโดยเมื่อช่วงเช้าเนี่ย 9:00 นเจ้าหน้าที่ก็เก็บกู้ระเบิดได้2ลูกนะฮะนอกจากนี้ยังมีจุดที่5นะครับบริเวณสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมศรีสมานตรวจสอบพบระเบิดแสวงเครื่องจึงได้เก็บกู้แล้วก็จุดที่6นะครับบริเวณสถานีรถไฟฟ้าศาลาแดงเมื่อเวลา 12:00 นเจ้าหน้าที่พบวัตถุสงสัยนะครับก็เข้าไปตรวจสอบแต่พบว่าเป็นกล่องเปล่าจุดนี้ที่เรียนไปเมื่อสักครู่ปรากฏว่าไปตรวจสอบแล้วคือไม่ใช่เช่นเดียวกับที่ยอดพี่มานย้ำอีกทีนึงว่านั่นก็เป็นกระเป๋านักท่องเที่ยวนะสรุปมีทั้งระเบิดที่ระเบิดนะครับระเบิดที่เก็บกู้ทันนะครับแล้วก็ระเบิดที่ไม่ใช่ระเบิดเลยคือเป็นกล่องเปล่าบ้างซึ่งความจริงก็มีอีกนะฮะเห็นมีข่าวที่อะไรใกล้บ้านคุณชวนนั้นก็มีอะไรที่ไม่ใช่ระเบิดระวังประตูน้ำมันไฟไหม้วัตถุต้องสงสัยมีอีกที่เป็นถุงดำๆนะครับมาดูข่าวตอนเย็นทีนี้ก็ต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับย้ำนิดนึงอย่างเมื่อวานนี้ที่มีกรณีคือมีระเบิดจริงนะครับใช่ไหมเมื่อวานระเบิดจริงวันนี้เมื่อวานไม่ได้เป็นวัตถุต้องสงสัยก็ดูที่กล้องวงจรปิดนะครับสุดท้ายเขาก็จับผู้ต้องสงสัยได้อันนี้ที่สตช.นะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็มีสวมเสื้อเหลืองกางเกงขายาวสีดำสะพายกระเป๋านะครับสวมรองเท้าผ้าใบสีดำใส่หมวกและหน้ากากอนามัยปิดหน้านะครับโยนว่าเธอต้องสงสัยเข้าไปบริเวณใต้ป้ายตำรวจนะครับแล้วก็พบว่าเป็นระเบิดจริงที่ใช้ปุ๋ยยูเรียเป็นดินระเบิดแต่ไม่ระเบิดนะครับและตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้นะครับเป็นเหตุวางระเบิดนะครับครั้งแรกนะครับภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลประยุทธ์2ซึ่งวันนี้นับรวมแล้วก็เยอะมากแล้วเยอะคือหลายคนคิดว่าเอ๊ะก็สงบราบเรียบดีนะฮะแต่ว่าถ้าใครไปอ่านในอิสราเนี่ยก็จะมีการสรุปมาว่าตลอด5ปีที่ผ่านมาเหตุระเบิดในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเกิน10กว่าครั้งนะฮะครับนะเอาละที่โทษนะฮะหาเสียงไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยผมเห็นป้ายหาเสียงเต็มเลยที่ชูเรื่องความสงบหรือว่าเลือกเราไม่ระเบิดอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะครับนะฮะยังไงฮะเนี่ยเราพูดมากไม่ได้เพราะเดี๋ยวจะมีข้อมูลว่าแบบอะไรนะอันนี้ไปเข้าทางฝ่ายการเมืองคือวิจารณ์ไม่ได้เลยนะครับก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวให้ข้อมูลจริงแล้วให้ความสงสัยของประชาชนนั้นกลับไปทวงถามแล้วกันนะฮะเพราะไม่รู้จะว่ายังไงกันทีนี้มายังไงต่อนะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีกลาโหมโพสต์เฟซบุ๊กก็คือประณามนะฮะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วมันส่งผลต่อการทำลายความสงบสุขแล้วก็ภาพลักษณ์ของประเทศนะครับนอกจากนี้เนี่ยศาสตราจารย์นฤมลพินโยสิทธิวัฒน์นะฮะโฆษกรัฐบาลคนใหม่เนี่ยบอกว่าพลเอกประยุทธ์นั้นได้รับรายงานเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นแล้วก็สั่งการให้ดำเนินการสอบสวนเพิ่มมาตรการความปลอดภัยติดตามเฝ้าระวังขอความร่วมมือประชาชนอย่าตื่นตระหนกนะครับแล้วก็ให้ร่วมมือกันเฝ้าระวังถ้าเกิดพบเห็นสิ่งผิดปกตินะฮะคุณนฤมลเองนะครับก็ระบุว่าประเทศไทยเนี่ยเพิ่งผ่านการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อยซึ่งประเทศที่กำลังเป็นประเทศที่เดินหน้าไปด้วยดีนะครับและตัวแทนจากหลายประเทศโดยเฉพาะเมื่อเช้านี้ก็มีตัวแทนจากสหภาพยุโรปเนี่ยก็เข้าพบนายกและยืนยันจะสานความสัมพันธ์นะครับโดยร่วมมือกับประเทศไทยต่อไปพร้อมกับสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลอย่างเต็มที่ซึ่งขณะที่ประเทศกำลังเดินหน้าเนี่ยกลับมีผู้ไม่หวังดีมาก่อเหตุร้ายดังนั้นอย่าปล่อยให้คนเหล่านี้เนี่ยมีที่ยืนในสังคมพร้อมขอให้ประชาชนมั่นใจนะฮะว่ารัฐบาลเนี่ยดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่นะนะครับนะแต่ก็เป็นเอลิเมนต์ที่เอาละยังพยายามจะชี้ว่ามันเป็นเรื่องเงื่อนไขภายในประเทศนะแต่ก็มีสื่อต่างประเทศหลายที่เหมือนกันผมไม่เห็นของไทยเนี่ยนำเสนอเรื่องนี้เท่าไหร่นะฮะ
แต่ว่าต่างประเทศเนี่ยที่นำเสนอเรื่องนี้เนี่ยก็พูดเรื่องนี้เยอะพอสมควรนะฮะนะฮะเดี๋ยวมาว่ากันว่ายังไงต่อนะฮะแต่ว่าทีนี้พลเอกประวิตรนะฮะไอ้ตรงเนี้ยส่วนของรัฐบาลความมั่นคงผมจะไปเร็วๆด้วยกันเพราะว่ามีบทวิเคราะห์ออกมาเยอะแยะมากมายเลยอยากจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันอย่างพลเอกประวิตรเนี่ยนะฮะบอกว่าเชื่อว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างสถานการณ์อย่างแน่นอนนะฮะแล้วนะฮะแล้วก็มีระเบิดที่ไหนไม่มีจุดประสงค์จะสร้างสถานการณ์งงครับผมก็ไม่เข้าใจทุกระเบิดมันสร้างสถานการณ์อยู่แล้วมาแต่ว่าพลเอกประวิตรบอกด้วยนะครับว่ารายงานล่าสุดเนี่ยก็คือว่า2คนที่ถูกจับเนี่ยนะฮะที่ถูกควบคุมตัวแล้วกันเป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยที่อยู่หน้าสตช.เมื่อวานนี้เนี่ยยังไม่ยืนยันว่าเกี่ยวข้องกับเหตุที่เกิดขึ้นในวันนี้หลายๆจุดใน5จุดเนี่ยแต่ก็มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าคนหนึ่งเนี่ยเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวนะในกรณีเรื่องของความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่นะก็ต้องดูว่าขยายผลไปอย่างไรนะทีนี้เวลาเราบอกว่าเราปลอดภัยนะฮะแล้วรัฐบาลทำเต็มที่ก็ต้องไปคุมทำเนียบนะฮะเพิ่มความรักษาความปลอดภัยเนี่ยนะฮะ24ชั่วโมงนะโดยรัฐมนตรีก็สั่งเพิ่มมาตรการนะครับระวังป้องกันบริเวณทำเนียบรัฐบาลโดยให้เวรยามนะครับแต่ละประตูเนี่ยเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่คอยสังเกตนะครับประตูที่รับผิดชอบว่ามีบุคคลสงสัยมีพฤติการที่จะนำสิ่งของต้องสงสัยมาวางไว้หรือไม่นะฮะส่วนช่วงกลางคืนจะเป็นชุดสายตรวจออกตรวจเป็นวงรอบบริเวณโดยรอบทำเนียบเป็นรถสายตรวจเปิดสัญญาณไฟเพื่อป้องกันเหตุพร้อมประสานสน.ดุสิตให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดนะครับตรวจรอบทำเนียบและต่อไปอาจจะมีการประสานจากเจ้าหน้าที่ทหารอีกด้วยครับก็ต่อมาเลยนะครับอัปเดตต่อมาก็คือวันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่เหมือนกันก็คือในส่วนของผู้บัญชาการทหารบกนะครับคุณอภิรัตน์พลเอกอภิรัตน์คงสมพงษ์นะครับก็ยังมีอีกฐานะหนึ่งคือรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือรองผอ.รมน.นะครับก็กล่าวถึงเหตุระเบิดหลายจุดในกรุงเทพนะครับว่าทางฝ่ายความมั่นคงได้มีการแจ้งเตือนมาระยะหนึ่งแล้วโดยได้ประสานงานทั้งกอรมน.เหล่าทัพตำรวจสำนักข่าวกองแห่งชาติแต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะมาเกิดในช่วงนี้นะครับซึ่งหลังจากเกิดเหตุที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งก็เกิดขึ้นในช่วงวันที่บรรพฤหัสนะฮะพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้มีการสั่งการหน่วยงานความมั่นคงนะครับโดยโทรศัพท์สายตรงไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บัญชาการเหล่าทัพนะครับให้ดูแลสถานการณ์ด้วยนะครับเหมือนว่านายกกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ในจุดที่2ที่3ตามมาโดยตั้งข้อสังเกตนะครับว่าลักษณะเหตุการณ์รูปแบบนี้นะครับก็คือคล้ายกับเหตุในปี2549เป็นกลุ่มเดิมๆนะครับแนวคิดเดิมๆมาจากสำนักเดิมๆที่เคยระเบิดป้อมตำรวจหลายจุดครับพอพูดแบบนี้ปั๊บผมก็ตั้งข้อสงสัยทันทีว่าที่5ปีที่ผ่านมาหรือย้อนกลับไปถึงปี49เนี่ยมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเหรอฮะใช่ไหมฮะแต่ว่าการทำงานของหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยที่ผ่านมาบอกว่าสงบราบเรียบเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ได้ดำเนินการจับผู้ที่กระทำความผิดเลยแล้วแถมรู้ด้วยนะฮะว่าเป็นกลุ่มคนเดิมๆนะครับครับทีนี้มานี่ครับวักทองของวันนี้นะครับพลเอกอภิรัตน์ก็ยังบอกด้วยนะครับว่าสิ่งที่ตนเองเป็นห่วงนะครับก็คือจะมีฝ่ายการเมืองหรือพวกที่ไม่หวังดีกับประเทศมาใส่ความว่าฝ่ายความมั่นคงทำเรื่องแบบนี้เองนะครับเพราะเรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วทั้งที่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาจากกลุ่มเดิมๆความคิดเดิมๆคนสั่งการคนเดิมแต่คนลงมืออาจเป็นคนหน้าใหม่จริงๆนะก่อนที่ท่านผบ.ทบ.จะออกมาเนี่ยผมทำรายการตอนเที่ยงเนี่ยนะฮะคือกำลังสนุกสนานในการมองมันไม่เชิงสนุกสนานก็คือเรากำลังมองว่ามันมีกี่ซีนาริโอบ้างครับแล้วเราจะดูว่ามันเกิดการคลี่คลายใช่ไหมในตัวเขาเรียกว่าข้อมูลหรือว่าหลักฐานต่างๆแล้วก็จะให้น้ำหนักไปทางไหนครับแกมาปั๊บเนี่ยจบเลยครับอันนี้แปลว่าเป็นคนทำให้วงแตกหรือเปล่าครับทีนี้ยังไม่จบแค่นั้นนะครับพลเอกอภิรัตน์ยังบอกต่อนะครับว่านี่คือสิ่งบอกเหตุทางการเมืองเกิดจากกลุ่มที่มีความคิดแบบนี้และสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ถือเป็นสิ่งบอกเหตุว่าอาจจะมีครั้งต่อไปเกิดขึ้นอีกแต่ขอให้มั่นใจว่านายกและฝ่ายความมั่นคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ควบคุมยังไงครับวันนี้ก็โดนไปตั้งเท่าไหร่แล้วก็นอกจากนี้นะครับบอกว่าตำรวจเนี่ยจับได้2คนแล้วก็อยู่ระหว่างการขยายผลอย่างไรก็ตามนะฮะขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกและขอความร่วมมือนะฮะหากพบบุคคลต้องสงสัยหรือสิ่งของต้องสงสัยแต่อย่าหลอกกันเองนะฮะส่วนของผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะครับมาจากภาคใต้เนี่ยนะฮะพลเอกอภิรัตน์ก็กล่าวว่าไม่ว่าจะเอาคนที่มาจากจังหวัดชายแดนใต้ขึ้นมาทำหรือไม่ก็ตามเนี่ยแต่คนที่อยู่เบื้องหลังฮะก็ยังเป็นกลุ่มคนเดิมๆแต่ไม่ต้องห่วงทั้งนายกนั้นดูแลได้พวกเราก็ดูแลอยู่นะครับและจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะฮะนะฮะก็ครับ
ก็ฝ่ายความมั่นคงไทยรู้หมดนะครับรู้หมดฮะนะฮะว่ามีคนเตือนมาแล้วรู้ว่าเป็นใครทำนะผู้ชี้ได้ขนาดนี้นี่ผมว่าพูดชื่อเลยไหมล่ะฮะเองใช่ไหมฮะผมรอพังอยู่ฮะวิจารณ์กันโดยไม่ต้องใช้ทีที200เลยชี้ได้เลยวันนี้มันใช้ไม่ได้ไงอาจารย์เล่นนี่ใช้ได้ใช่ไหมฮะนะฮะเรื่องเหมือนกันนะฮะเรื่องของเรื่องคือมาดูอีกคนที่รู้เหมือนกันนะครับก็คืออาจารย์ปริธานอาจารย์ปริธานเป็นที่รักของพวกเราที่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับผังด้วยไหมฮะอาจารย์ปริธานนะครับคุณรองศาสตราจารย์ดร.ปริธานวัฒนายากรนะครับซึ่งเป็นทั้งอาจารย์ที่คณะรัฐศาสตร์จุฬานะครับแล้วก็เอาเป็นอดีตที่ปรึกษาไปแล้วเหรอฮะรองนายกฝ่ายความมั่นคงก็เป็นอดีตของคุณประวิตรแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าตำแหน่งใหม่เป็นอะไรนะครับก็วิเคราะห์นะครับว่าเหตุระเบิดป่วนกรุงหลายจุดตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็คือตั้งแต่วันพฤหัสมาจนถึงวันศุกร์เนี่ยนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ามีเป้าหมาย discredit รัฐบาลครับอันนี้ชัดเลยนะฮะชัดกว่าวัฒน์บอยนะฮะแล้วก็บอกว่าอาจใช้มือก่อการบางส่วนนะครับจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่หน้าสำนักงานตำรวจเมื่อวานเนี่ยจับกุมผู้ต้องสงสัยได้2คนนะฮะเป็นคนจากนราธิวาสและมีประวัติก่อคดีอยู่ด้วยแต่ยังไม่ชัดเจนว่าอยู่กลุ่มไหนคือแกนี่ชัดเจนเลยก็คือเอาทั้งกลุ่มการเมืองและกลุ่มใต้เนี่ยมารวมกันนะฮะว่ามีความร่วมมือกันนะฮะแล้วก็ส่วนระเบิดที่หน้ากองบัญชาการกองทัพไทยนะฮะกับทางด้านศูนย์ราชการอาคาร B นะครับเป็นระเบิดคนละชนิดกันยังไม่ชัดว่าจะเชื่อมโยงกันหรือไม่นะส่วนระเบิดที่ใต้สถานีไฟฟ้า BTS ช่องนนทรีเนี่ยเป็นชุดเดียวกันมุ่งสร้างความตื่นตระหนกนะครับเหตุระเบิดทั้งหมดเหล่านี้คาดการเอาไว้ว่าอาจจะมีหลายคนทำคนวางแผนอาจจะไม่ใช่คนเดียวแต่มีเป้าหมายพื้นฐานชัดเจนตรงกันนะครับว่าเป็นหน่วยงานของรัฐนะฮะหน่วยงานความมั่นคงนะครับซึ่งน่าจะต้องการนะครับลดความน่าเชื่อถือนะครับและความเชื่อมั่นของหน่วยงานรัฐบาลนะครับส่วนเป้าหมายหนึ่งก็คือวางระเบิดใกล้เคียงระบบขนส่งมุ่งสร้างความปั่นป่วนให้กับประชาชนทำให้ประชาชนรู้สึกไม่ปลอดภัยทำให้ตื่นตระหนกอะไรที่ไปอยู่ไอ้ตรงซอยพระราม9อะไรนะครับนั่นน่ะสิมันมีอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะยังไม่ทราบหรือที่แถวที่อาจารย์พี่บอกช่วงเย็นมีข่าวที่แถวประตูน้ำใช่ไหมแถวบ้านคุณชวนอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นซอยหมอเหล่งซอยหมอเหล่งใช่ไหมทีนี้ยังต่อยนะครับอาจารย์วินิธานบอกว่าทั้งสองเป้าหมายนะครับเป็นแรงสะท้อนไปยังรัฐบาลซึ่งอยู่ในสภาพที่ยังไม่ได้ตั้งตัว 100% เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้นี่ตั้งจริงๆถวายสัตว์มาก็พักใหญ่ๆแล้วนะฮะจะครับเตือนแล้วไม่ใช่เหรอฮะแล้วหน่วยความมั่นคงนั้นกลุ่มเดิมหมดเลยไม่ได้มีการสลับอำนาจอะไรเลยนะครับยกเว้นสลับจากคุณประวิตรไปคุณประยุทธ์เท่านั้นเองแหละครับเท่านั้นเองแหละครับแล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดแรงกดดันต่อรัฐบาลทันทีโชคดีนะครับที่มีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย2คนแรกเอาไว้ได้เอ๊ะตกลงอาจารย์มองว่าเป็นขบวนการเดียวกันทั้งหมดเหรอครับอาจารย์เข้าใจว่ามองเป็นแบบนั้นนะฮะเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ยังทำให้ประชาชนตื่นตระหนกและเชื่อได้ว่าเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อลดความน่าเชื่อถือทางการเมืองนะฮะแต่ที่น่าสนใจหัวใจของสิ่งที่ท่านวิเคราะห์อยู่ตรงนี้นะฮะท่านบอกว่าคนที่วางแผนสั่งการเป็นคนในนะเป็นคนภายในหรืออาจจะเรียกว่าคนวงในก็ได้เพราะน่าจะรู้กลไกบางอย่างเช่นนะครับการส่งมอบพื้นที่และภารกิจของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยหรือกกลรศให้กับตำรวจทำให้เกิดช่องว่างเพราะการถอนกำลังกกลรศและให้ยุติใช้มาตรา44นะครับทำให้ต้องเลิกประกบเลิกกดดันคนมีศักยภาพหรือกลุ่มฮาร์ดคอร์ขณะที่ตำรวจเนี่ยอาจจะทำงานไม่เหมือนทหารหรืออาจจะยังไม่ทำ 100% และตำรวจจำนวนมากก็ถูกดึงไปทำงานดูแลความสงบเรียบร้อยนะครับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศที่อาเซียนอีกด้วยเดี๋ยวเรามาขยี้กันเรื่องนี้นะฮะทีนี้ก็มีนะครับอาจารย์ปณิธานสรุปว่าเชื่อได้ว่าการก่อเหตุนั้นมีการเตรียมการไว้ก่อนนานพอสมควรนะครับเทสติ้งด้วยมีการเทสติ้งไว้แล้วนะครับเตรียมคนพร้อมเมื่อเจอช่องว่างโดยเฉพาะน่าจะรู้เรื่องเกี่ยวกับภายในรัฐบาลทั้งการส่งมอบภารกิจกกลรศบังคับบัญชาก็เปลี่ยนจากรองนายกเป็นนายกนะครับเรียกว่ามีการถ่ายโอนกำลังสลับสายการบังคับบัญชาที่สำคัญที่สุดยังเปลี่ยนรัฐบาลด้วยนะครับแม้นายกรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไทยจะยังอยู่ครบแต่สถานการณ์ไม่เหมือนเดิมครับคือเอานี่คือกลัวคุณประวิตรมากกว่าคุณประยุทธ์อีกอ่ะฮะไอ้พวกผู้ก่อการร้ายนี่มันยังไงทำไมตอนคุณประวิตรอยู่ไม่มีเรื่องเลยครับแปลกนะครับนะทีนี้เขายังบอกนะฮะว่าไอ้การก่อเหตุความไม่สงบรอบนี้เนี่ยนะครับเป็นการก่อเหตุตามตำรานะครับมุ่งสร้างความตื่นตระหนกหวังผลสะเทือนไปยังรัฐบาลโดยตรงทำให้รัฐบาลต้องรับภาระหนักทันทีนะครับแทนที่จะหารบ้านเมืองก็ต้องแทนที่จะบริหารบ้านเมืองก็ต้องมาพะวงเรื่องนี้นะถ้าจับกุมผู้ก่อเหตุไม่ได้จะยิ่งหนักแต่ครั้งนี้ยังโชคดีที่จับกุมได้บางส่วนนะจุดเกิดเหตุและแผนการก่อเหตุสะท้อนว่าคอยวางแผนรู้กลไกภายในอย่างดีรู้จุดอ่อนจุดแข็งของงานความมั่นคงก่อนกำหนดจังหวะเวลาก่อเหตุนะฮะทำไมจะต้องเป็นวันนี้ล่ะนะ
นั่นน่ะสิทำไมต้องเป็นวันพฤหัสกับศุกร์นั่นทำไมอ่ะทำไมต้องเป็นช่วงนี้แต่ว่าสื่อต่างชาติเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะอย่าง The Guardian The Reuters นะฮะก็เริ่มมีการวิเคราะห์เหมือนกันแต่เขามองไปอีกทางนึงเลยนะฮะคือเขาไปโยงเขาบอกว่าช่วงนี้มันมีการประชุมวันนี้มีการประชุมนะฮะซึ่งเขาเรียกว่า Southeast Asian Security Meeting ก็คือการประชุมเข้าใจว่าเรื่องความมั่นคงนะของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีเขาเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่แหละมาจากสหรัฐอเมริกาเขาจะว่ามาร์คปอมเปโอก็มาไม้ปมจีนมาจากตัวแทนของจีนรัสเซียด้วยใช่ไหมฮะรัสเซียแล้วก็สหราชอาณาจักรด้วยนะฮะซึ่งตรงเนี้ยนะฮะทางนั้นเขาก็พยายามจะวิเคราะห์ว่าเอ๊ะไอการระเบิดตรงเนี้ยนะมันมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับการขับเคลื่อนใช่ไหมฮะการประชุมตรงนี้หรือเปล่าซึ่งไม่มีใครทราบนะเรามารู้ก็หลังจากที่มีการเปิดเผยหลังจากระเบิดเกิดขึ้นแล้วว่ามีการประชุมนี้เกิดขึ้นที่ประเทศแล้วเท่าที่รายงานข่าวไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะฮะความเห็นจากหลายๆท่านก็ไม่มีใครพูดในประเด็นนี้นะมีอาจารย์ปณิธานแตะเรื่องนี้นิดหน่อยเดียวไม่แตะเหมือนกับไม่เกี่ยวแต่เหมือนกับว่าเพราะคนไปดูตรงนั้นไม่ได้มองว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้นะมันเป็นเหตุการณ์ที่จะสะท้อนให้เห็นว่าในความเป็นเจ้าภาพของคุณต่างหากที่คุณยังคุมไม่ได้เลยแต่ผมมีอีกมุมนึงนะขออนุญาตแถมไปนิดนึงนะครับก็คือในข่าวของรอยเตอร์เองเนี่ยนะครับเขาก็บอกนะครับว่าคนที่บาดเจ็บเนี่ยนะครับก็คือผู้หญิงที่ทำความสะอาดถนนนะครับซึ่งข่าวไทยไม่เรียกอย่างนั้นครับข่าวไทยบอกเป็นเจ้าหน้าที่กทม.แต่จริงก็คือพี่ๆที่กวาดขยะเนี่ยซึ่งผมก็ดูต่ออย่างข่าวช่อง3ต้องให้เครดิตเขาสัมภาษณ์พี่ๆที่เหลืออยู่เขาก็คุยกันว่าใครโดนเนี่ยเขาก็หน้าตาเขาไม่ได้ตื่นตระหนกแบบพวกเรานะคือผมแบบเขาก็เล่าว่าเรื่องเป็นยังไงแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยคือคนพี่ๆพวกนี้ที่เขาทำงานบนถนนเนี่ยเขาเสี่ยงทุกวันนะเขาไม่รู้เขาจะเกิดอะไรบ้างนะไม่ว่าจะรถจะชนเขาเพราะเขาต้องกวาดแต่เช้าและเรื่องแบบนี้เนี่ยคือเขากระทบก่อนนะนะครับคืออันนี้อย่าเพิ่งไปมองเฉพาะเรื่องใหญ่นะมองเรื่องชีวิตผู้คนที่เขาต้องทำงานแบบนี้นะฮะก็เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบเสมอครับนะครับอันนี้ก็หนักอยู่นะฮะทีนี้ก็น่าสนใจอ่ะว่าฝั่งรัฐบาลเขาชัดเจนเขาออกมาชี้ทันทีแทบจะเป็นเขาเรียกว่าคาถาเลยซะด้วยซ้ำนะฮะว่าออกมาพูดแบบนี้แหละว่าเป็นผู้ที่เสียประโยชน์ทางการเมืองเป็นผู้ไม่หวังดีอะไรต่อไปต่างๆทีนี้นายกฮะนายกฮะว่าอย่างไรเพราะว่าการวิเคราะห์ในลักษณะแบบนี้มันก็มาถึงจุดที่เริ่มมีการเคลื่อนไหวว่าคิดถึงม.44 อะไรต่างๆเหล่านี้มันเกิดเป็นมูฟเมนต์ขึ้นมาระดับหนึ่งหลายคนก็ตั้งคำถามว่านี่มันเป็นโอกาสหรือเปล่านี่สำหรับอีกฝ่ายหนึ่งที่เขาวิเคราะห์นะว่ามันเป็นโอกาสที่ทำให้รัฐบาลเนี่ยจะใช้ตรงเหตุการณ์นี้ในการกระชับอำนาจนะเรื่องความมั่นคงกลับเข้ามาหรือเปล่านะท่านนายกก็คงไปได้เซนส์ตัวเนี้ยนะฮะก็ออกมาพูดเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยคือนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะได้พูดภายหลังจากเป็นประธานประชุมกตร.หรือว่าคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเนี่ยนะฮะออกมาพูดในประเด็นนี้บอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการใช้กฎหมายพิเศษนะฮะเพราะว่าใช้กระบวนการสืบสวนใช้กฎหมายปกติในการควบคุมสถานการณ์อยู่นะฮะนายกเนี่ยพูดค่อนข้างยาวนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็แต่ผมตลกอ่ะเกิดเหตุการณ์นี้ปั๊บท่านบอกว่าขอฝากทุกคนช่วยกันคิดฮะครับทำไมเราต้องคิดนะฮะครับเรื่องความมั่นคงท่านจะซื้อเรือดำน้ำท่านจะซื้ออะไรท่านก็ไม่เคยถามใครนะฮะว่าช่วยกันคิดยังไงแต่พอเกิดปัญหาปั๊บก็โยนตรงนี้กลับมาให้ทุกคนไว้ช่วยกันคิดนะฮะถ้าคิดแล้วท่านจะรับไหมฮะถูกไหมฮะคือพูดแบบนี้ไม่ถูกกับสองเนี่ยพยายามที่จะเน้นให้เห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ครับของประเทศแต่นั่นก็คือเรื่องเดียวนะฮะแต่ถามว่าเรื่องความปลอดภัยของเราในฐานะคนไทยด้วยกันทำไมไม่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นหลักซะก่อนภาพลักษณ์นี่มันก็เสียมาตลอด5ปีอยู่แล้วนะฮะนะซึ่งเนี่ยนายกเนี่ยพูดในประเด็นนี้นะฮะบอกว่าโอเคตอนนี้เนี่ยมีการจับผู้ต้องสงสัยได้2คนใช่ไหมฮะก็น่าจะเป็นผู้ก่อเหตุเพราะว่ามาถึงก่อเหตุของเมื่อวานนี้นะฮะที่หน้าสตช.เนี่ยแต่ว่าจุดประสงค์ในการก่อเหตุเนี่ยอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะฮะแล้วก็อยากให้ทุกคนคิดด้วยว่าทำไม5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องเหล่านี้ลดน้อยไปแทบจะไม่เคยเกิดขึ้นและทำไมมันถึงมาเกิดในช่วงนี้นี่คือนายกรัฐมนตรีก็คือเขาก็พยายามจะชี้ว่านักการเมืองกลับมาแล้วสิ่งเหล่านี้กลับมาฮะแต่จริงๆเนี่ยในข่าวรอยเตอร์เนี่ยนะครับเขายกตัวอย่างให้เห็นว่ามันมีการระเบิดครั้งหนึ่งนะครับแต่เขาใช้คำว่า small bomb blastซึ่งมันไม่น่าจริงนะครับ2017นะครับเมื่อสัก2ปีที่แล้วก็คือเหตุการณ์ที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็บาดเจ็บไป21คนนั่นนะฮะที่โรงพยาบาลมงกุฎใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ฮะโอ้โหและระเบิดตามชื่อเลยนะนะครับเรื่องนี้ผ่านไปครับก็มีการอัปเดตข้อมูลนิดหน่อยนะครับยังไงดีฮะตรงนี้ก็มีเรื่องอะไรล่ะมีเรื่องสองผู้ต้องหาเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ามีการจริงๆดูข่าวเนี่ยเขาก็ไล่จับไปจนถึงตอนนี้ลงไปถึงชุมพรนะครับก็ไปจับมาจากชุมพร
นะครับก็มีหลักฐานในจำนวนหนึ่งบนรถใช่ไหมฮะได้รถขนส่งบขสใช่ฮะไปจับมาในบ้านต้นกล้องวงจรปิดก็นั่งแท็กซี่คือคล้ายๆไปวางเสร็จก็เข้าไปเปลี่ยนชุดออกมานั่งแท็กซี่เสร็จก็ไปเปลี่ยนชุดอีกรอบหนึ่งครับนะครับเดี๋ยวทีนี้ในช่วงหน้าเนี่ยคุณผู้ชมนะฮะเราเองอยู่ที่ประเด็นนี้นะครับเห็นบอกว่าจะมีการพูดคุยกับทางอาจารย์สุรชาติด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็มีบทวิเคราะห์ของนักวิชาการอิสระนะฮะที่มองในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีการก่อเหตุในเชิงสัญลักษณ์อย่างไรในการเชื่อมโยงกับสถานที่ต่างๆที่เกิดขึ้นในกรุงเทพวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็ช่วงหน้าเนี่ยนอกจากประเด็นต่างๆที่ผมได้เกริ่นเอาไว้ก็มีความเห็นของนักการเมืองเช่นทางคุณสุดารัตน์นะฮะคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เนี่ยก็ออกมาประณามนะฮะผู้ที่อยู่เบื้องหลังการก่อเหตุในครั้งนี้แล้วก็จี้ภาครัฐนะฮะเร่งสร้างความเชื่อมั่นนะครับโดยย้ำว่าคนกรุงเทพเนี่ยชีวิตต้องไม่ถูกแขวนไว้บนเส้นด้ายแบบนี้นะฮะเดี๋ยวสักครู่กลับมานะครับครับกลับมาในช่วงนี้นะครับเราจะไปพูดคุยกันนะฮะเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพนะฮะในมุมมองของทางนักวิชาการนะฮะอย่างศาสตราจารย์สุรชาติบำรุงสุขนะท่านก็เคยออกมาออกรายการแล้วเมื่อไม่นานมานี้มาพูดถึงประเด็นหนึ่งวันนี้จะพูดถึงประเด็นเหตุความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพนะฮะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับครับอาจารย์อาจารย์มองความเชื่อมโยงของเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานการณ์เรื่องการเมืองเนี่ยนะฮะในช่วงนี้อย่างไรบ้างฮะผมอยากจะเริ่มอย่างนี้สักนิดหนึ่งนะครับผมคิดว่าระเบิดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนในงานความมั่นคงมากครับนะครับสิ่งที่น่าตกใจก็คือวันนี้เนี่ยในขณะที่สถานการณ์ผมว่ามันยังไม่จบนะครับเราเห็นเขาหนีออกมาแทบจะเหมือนกับที่ต้องฟันธงเลยว่าเหตุเนี่ยเกิดเพราะอะไรผมคิดว่าเวลามีสถานการณ์ความมั่นคงอย่างนี้ในต่างประเทศเนี่ยเราจะเห็นความพยายามที่จะไม่พูดแล้วจนกว่าจะมีความชัดเจนแล้วถึงจะเริ่มพูดเพราะมันเกิดอะไรจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีของไทยเนี่ยผมคิดว่าเรื่องพวกนี้น่าจะเป็นบทเรียนเหมือนกันว่าข้าราชการระดับสูงที่มีความเกี่ยวข้องกับงานความมั่นคงเนี่ยควรหรือไม่ควรพูดมากน้อยเพียงไรนะครับครับเพราะฉะนั้นเวลาบอกว่าประชาชนอย่าตื่นตระหนกเนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงพูดโดยไม่มีสติแล้วพูดไปโดยไม่มีข้อกังวลเลยเนี่ยว่ามันจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่สร้างความกังวลนะครับทีนี้กลับมาประเด็นเรื่องระเบิดผมคิดว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันก็คงชัดนะครับเพราะว่าวันนี้ถ้านั่งดูข่าวที่วอยออกตั้งแต่ต้นเนี่ยมันก็ท่านไม่ต้องพูดแล้วครับว่าจริงๆมันคือระเบิดการเมืองแต่ผมอยากจะลองให้มองสองมุมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราอยู่ในสังคมประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยระเบิดการเมืองไม่มีนะครับเมืองในโลกเมืองในประเทศที่มีเพราะงั้นในประเทศที่กำลังพัฒนานะครับผมคิดว่าระเบิดเนี่ยมันมีสองแบบคือระเบิดการเมืองกับระเบิดก่อการร้ายพูดง่ายๆคือจะเป็นกอตัวไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ระเบิดการเมืองเนี่ยผมคิดว่าถ้าย้อนกลับไปไกลๆเราเริ่มเห็นมาเป็นระยะแล้วถ้าสมัยก่อนเนี่ยระเบิดการเมืองจะวางบ่อยมากคือถังขยะครับคือไปถังขยะก็แปลว่าระเบิดพวกนี้เนี่ยไม่ได้หวังผลในการทำลายแต่หวังเสียงดังแล้วก็เปิดปรากฏเป็นข่าวในสื่อนะครับแต่ถ้าเราดูอีกมุมหนึ่งเนี่ยระเบิดจากการก่อการร้ายเนี่ยหวังผลการทำลายแล้วมีความชัดเจนครับเพราะฉะนั้นในบริบทที่สังคมไทยเองอาจจะเผชิญกับเรื่องของการก่อการร้ายได้มากผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยสะท้อนเรื่องใหญ่ที่สุดก็เราไม่เคยมีชุดความคิดว่าเรื่องความมั่นคงเมืองนะครับถ้าพูดอย่างนี้จากพิธีที่ทำเรื่องเมืองเนี่ยอาจจะเห็นภาพชัดขึ้นนะครับว่าเมืองในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบหรือเตรียมการที่จะรับมือกับเหตุพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นในบริบทที่เรากำลังเห็นเนี่ยผมคิดว่ามันทำให้เราต้องคิดว่าในอนาคตเมืองหลักๆของประเทศไทยไม่ใช่แค่แต่กรุงเทพนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเคยเห็นจากกรณีสันตุภูมิมาแล้วหรือหลังกับกรณีสันตุภูมิเนี่ยเราเห็นการระเบิดหลายจุดในภาคใต้นะครับสิ่งเหล่านี้ทำให้ต้องคิดว่าประเทศไทยโดยรัฐบาลไทยจะคิดเรื่องนิติความมั่นคงของเมืองอย่างไรนะครับนะฮะอาจารย์สุรชาติครับแล้วเราสามารถที่จะพอวิเคราะห์ไปได้ไหมฮะว่าอะไรน่าจะเป็นสาเหตุอย่างน้อยก็คือในเชิงทฤษฎีครับเพื่อให้เป็นจุดตั้งต้นเพื่อดูต่อไปว่ามันจะคลี่คลายกันยังไงครับอาจารย์ครับ
ผมคิดว่ามันตอบได้ทั้งสองอย่างถ้าฝั่งรัฐบอกว่าเป็นระเบิดของฝั่งตรงข้ามรัฐเนี่ยนะครับเพื่อดิสเครดิตหรืออะไรก็แล้วแต่ในทางกลับกันเนี่ยฝ่ายตรงข้ามรัฐก็อาจจะชี้นิ้วแบบเดียวกันว่าฝ่ายรัฐนั่นแหละทำเองนะครับเพราะเนื่องจากหลายคนก็เรียกว่าส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันเนี่ยมันมีอาการของความเคลื่อนคลั่งทางการเมืองเกิดขึ้นเพียงความเคลื่อนคลั่งเหล่านี้เนี่ยมันถูกโยงว่ามันจะเป็นส่วนที่ทำให้เกิดเหตุความรุนแรงหรือไม่นะครับผมคิดว่าถ้าเราใจเย็นด้วยสติสักนิดหนึ่งนะครับโอกาสที่จะต้องรีบฟันธงเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาแต่สิ่งที่ต้องคิดก็คือว่าเมื่อเกิดเหตุระเบิดแล้วเนี่ยทำอย่างไรที่จะทำให้คนตื่นกลัวนะครับอันที่สองทำอย่างไรที่จะทำให้รัฐบาลเนี่ยสามารถมีมาตรการที่มีความชัดเจนมากขึ้นว่าอะไรควรหรือไม่ควรทำอย่างไรนะครับครับนะฮะแล้วเรื่องของกรณีภาคใต้ล่ะครับอาจารย์เพราะว่าเห็นว่ามีการสนใจเพราะว่าในกรณีภาคใต้เนี่ยเราเห็นคนจากภาคใต้ซึ่งถ้าย้อนกลับไปในกรณี7จุดในภาคใต้ที่ขึ้นมาถึงหัวหินในครั้งก่อนครับเราเห็นการระเบิดชัดแต่วันนี้น่าสนใจนะว่าขึ้นมาวางระเบิดแล้วกลายเป็นเหมือนระเบิดปอมนะครับมันทำให้คิดต่อว่าตกลงอะไรคือเหตุผลจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูงานความมั่นคงในการก่อเหตุระเบิดในภาคใต้รวมถึงนอกพื้นที่ของ3จังหวัดเนี่ยมันได้มีลักษณะของการใช้ระเบิดแตกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นประเด็นที่อาจจะต้องช่วยกันถามกันต่อว่าจริงๆแล้วเดินมาวางระเบิดถึงหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยแล้วสุดท้ายระเบิดกลายเป็นเหมือนระเบิดของเล่นหรือระเบิดปลอมเนี่ยตกลงคำตอบจริงๆมันคืออะไรนะครับแต่ถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยยกตัวอย่างเข้าดาวของปี49ต่อปี50ปีใหม่ที่50เนี่ยเราก็จะเคยเห็นตัวอย่างของกรุงเทพที่เคยเผชิญกับการวางระเบิดหลายจุดเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างผมคิดว่าจะเป็นบทเรียนที่ต้องคิดต่อในอนาคตนะครับครับนะฮะก็แต่ทางอาจารย์ก็ยืนยันใช่ไหมฮะว่าท่าทีของภาครัฐเนี่ยนะฮะที่ผมต้องใช้คำว่าต้องแห่กันออกมาเนี่ยตั้งข้อสันนิษฐานแบบนี้มันไม่เป็นปกติเลยในประเทศอื่นๆทั่วโลกอ่ะถูกไหมฮะครับพูดง่ายๆคือเขาไม่ทำกันครับอาจารย์ครับจริงๆมีการสลับกำลังอะไรเหมือนที่อาจารย์วณิธานพูดไหมฮะที่บอกว่ามีผมคิดว่ากำลังว่าที่จริงเนี่ยมันคงอยู่กับที่เป็นเพียงสถานะของกำลังโดยคำสั่งเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปเพราะว่าโดยเงื่อนไขทางการเมืองเนี่ยเมื่อครม.ใหม่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นที่รับรู้กันว่าคสช.เนี่ยก็น่าจะหมดสภาพไปนะครับผมคิดว่าอำนาจในเชิงกำลังอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็คงอยู่ตามปกติเท่านั้นเป็นแต่เพียงโครงสร้างของการใช้กำลังที่โดยคสช.เป็นคนคุมทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะหมดในทางกฎหมายแต่ถามว่าหมดไปจริงๆไหมผมว่ามันก็คงไม่หมดจริงเท่าไหร่นะครับครับอย่างที่อาจารย์เคยพูดว่ามันถูกส่งไปที่หน่วยงานอื่นๆด้วยใช่ไหมฮะเช่นกรมน.หรือกรมศ.ครับครับที่จะรีโรตูนะครับนะฮะครับวันนี้ขอขอบพระคุณนะความเห็นเบื้องต้นของอาจารย์นะครับขอบพระคุณนะครับครับขอบคุณครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับนะฮะอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขละครับนะฮะท่านเตือนว่ามีสติก่อนนิดนึงแล้วก็ยังเน้นสองเรื่องนะครับก็คือเรื่องแรกก็คือในเรื่องของการที่ตั้งข้อสังเกตด้วยนอกจากตัวสถานการณ์เนี่ยให้ดูข้อสังเกตของหน่วยงานรัฐโดยเฉพาะเจ้าที่ระดับสูงนะครับว่าอ้าวนะครับเวลารีบออกมาพูดเนี่ยทั้งๆที่ยังจับไม่ได้ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่คือพูดง่ายๆถ้ามันเป็นการก่อการร้ายอย่างจริงจังแล้วฝ่ายความมั่นคงเขาจริงจังเขาต้องจับได้แล้วเขาค่อยมาบอกนะครับและในช่วงนั้นเขาต้องนิ่งๆก่อนนะครับเขายังไม่ควรเปิดเผยข้อมูลถ้ายังจับไม่ได้นะครับแต่กรณีของเราเนี่ยเหมือนจะผมเลยบอกไงว่าช่วงเช้าเนี่ยทุกคนนิ่งอยู่ต้องยอมรับเลยนะว่าไม่ว่าจะเป็นการทวิตเตอร์ของนายกหรือว่าการให้สัมภาษณ์ของพลเอกประวิตรเนี่ยยังเงียบอยู่นะมันยังไม่ได้แบบเป็นการเบลมไปที่ใครแต่พอท่านผบ.ทบ.มาปั๊บเรียบร้อยเลยพอชี้นิ้วปั๊บออกมากันใหญ่รวมไปถึงคุณเอด้วยปารีนาก็ต้องออกมาด้วยตอนนั้นเพจจริงของคุณเอนะฮะครับคือเพจจริงที่พฤติกรรมคล้ายเพจปลอมนะฮะแต่ว่าอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเมืองนะครับเพื่อจะตอบรับซึ่งจริงๆเรื่องนี้เขาปัจจุบันเนี่ยเมืองสมัยใหม่เนี่ยเขาทำสองเรื่องพร้อมกันด้วยนะครับยังไม่ได้ว่าแบบเมืองหน้าอยู่อย่างเดียวนะคนไทยก็ยังตื่นเต้นกับเมืองหน้าอยู่คลองเกซอนอะไรกันอยู่แต่ในโลกเขาดูสองเรื่องหนึ่งก็คือความเสี่ยงที่เกิดจากภัยพิบัติสองก็คือความเสี่ยงที่เกิดจากการก่อการร้ายด้วยนะครับคือมันไอ้คำว่า resilient ที่เอามาใช้ในเมืองไทยอ่ะมันไม่ได้มีเฉพาะเรื่องน้ำท่วมนะครับมันมีเรื่องเกี่ยวกับว่า
การอยู่รอดหลังจากที่มีระเบิดหรือมีอะไรด้วยเนี่ยปรับตัวยังไงเพราะวันนี้เนี่ยข่าวปลอมออกมาเต็มใช่ไหมข่าวที่บอกว่าจะประกาศพื้นที่ต่างๆเป็นพื้นที่ฉุกเฉินหรือคนเองเนี่ยเราเริ่มสังเกตจริงๆผมอยากถามอาจารย์ชาติแต่เวลาหมดว่าประชาชนได้อะไรจากเรื่องนี้และหลังจากนี้ประชาชนเตรียมตัวยังไงมีแต่คนโทรกันมาว่าตกลงเป็นยังไงแต่คนยังไม่สามารถที่จะเนวิเกตหรือเคลื่อนตัวเองได้เลยนะว่าเอ้ยหลังจากระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องทำยังไงสมัยเราเรียนเนี่ยเรามีดริลลิ่งนะว่าเฮ้ยจะมีเวลาแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวทำยังไงสมมติเกิดสถานการณ์อย่างนี้คนในเมืองพร้อมในการที่จะไปอยู่ตรงไหนนะฮะคุณอยู่ลอนดอนมาจาวิโรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาวางระเบิดยุคก่อนเนี่ยเขารู้เลยนะสถานีนี้ไม่จอดเฉยๆไม่ปิดทั้งระบบหรือถ้าปิดเสร็จคุณต้องมีทางเลือกในการเดินทางยังไงนั้นตั้งแต่สมัยก่อนมีอินเทอร์เน็ตนะตอนผมไปเรียนเนี่ยซึ่งเขาประกาศกันหมดแล้วแต่ว่าพอมันเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างกรุงเทพเนี่ยเราไม่สามารถที่จะจัดการได้ว่าเราควรจะทำยังไงก่อนเดี๋ยวนี้มันทำได้แต่ยังไม่มีแผนไงแล้วก็ถ้าคุณดูข่าวอย่างกทม.กทม.ก็ตั้งศูนย์เฝ้าระวังสิ่งที่กทม.ต้องออกมาบอกตอนนี้ก่อนว่าไอ้ที่ตื่นเต้นอยากมีรถไฟฟ้าเนี่ยถ้ารถไฟฟ้าไม่เวิร์คคุณต้องทำยังไงใช่ไหมป้ายอย่างเนี้ยนิวยอร์กลอนดอนมันเปิดติดหมดแล้วถ้าอย่างนี้บอสตันติดแล้วถ้าวันนี้รถไฟฟ้าไม่วิ่งตรงนี้ต้องนั่งสายไหนไปทางไหนใช่ไหมฮะ คุณต้องทำแบบนั้นแล้วนะแต่สิ่งที่คนเป็นห่วงก็คือเรื่องของความปลอดภัยไงว่ามันมีความปลอดภัยเพิ่มเติมมีเจ้าหน้าที่เนี่ยไปอยู่ตามจุดสำคัญเพื่อให้เขาสามารถที่จะใช้นะฮะการขนส่งมวลชนหรือว่าไปในสถานที่สาธารณะได้อย่างสะดวกใจด้วยอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะฮะนะฮะนอกจากนี้มีความเห็นอีกหนึ่งท่านนะฮะเป็นนักวิชาการอิสระนะฮะคุณกฤติกรวงสว่างพาณิชย์นะฮะเชี่ยวชาญเรื่องของการก่อการร้ายเหมือนกันเคยเขียนบทความนะครับรวมเป็นหนังสือด้วยรวมเป็นหนังสือด้วยเรื่องเกี่ยวกับการก่อการร้ายยุคใหม่นะครับนะว่ายังไงบ้างครับนะฮะคืออย่างเช่นเนี่ยไอ้เรื่องของการเลือกทำพื้นที่ระเบิดเนี่ยนะฮะในมองในเชิงพื้นที่เนี่ยนะฮะมันมีความชัดเจนอย่างหนึ่งว่ามันจงใจให้คนรับรู้ว่านี่คือการก่อเหตุที่เน้นไปในเชิงสัญลักษณ์นะฮะอย่างเช่นทำเลที่มีการพบระเบิดเนี่ยศูนย์ราชการอาคารมหานครของ King Power ซอยพระราม9แยก 57/1 ซึ่งจุดนี้มีคนบาดเจ็บด้วยกองบัญชาการกองทัพไทยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะสีลมนะฮะชัดเจนว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยคือมองในเชิงของคุณกิติกรเนี่ยนะฮะมองว่ามันเป็นพื้นที่พวกของคสช.มาโดยตลอดใช่นะฮะสองนะครับคุณกิติกรยังบอกว่าอย่างไรก็ตามการก่อเหตุในครั้งนี้ราวกับจงใจนะฮะจำกัดพื้นที่ของความรุนแรงไว้ให้ต่ำมากๆต่ำเกินไปนะครับจนน่าจะรู้สึกแปลกใจซะด้วยซ้ำเพราะด้วยทำเลที่ก่อเหตุและระยะเวลาที่เกิดเหตุก็คือช่วงประมาณ 8-9 โมงเช้าเนี่ยโดยปกติแล้วเป็นเวลาที่ค่อนข้างพลุกพล่านนะครับคนเข้าทำงานกันฉะนั้นต่อให้เป็นระเบิดที่มีความรุนแรงต่ำแต่ในทำเลลักษณะนี้หากตั้งใจจะให้เกิดเหยื่อจำนวนมากกว่านี้ย่อมทำได้แน่นอนแต่เนี่ยดูราวกับว่าจงใจจำกัดจำนวนเหยื่อให้น้อยที่สุดหรือพยายามตั้งใจไม่ให้มีเหยื่อเลยซะด้วยซ้ำจนดูหน้าประหลาดใจนะครับข้อ3ฮะคุณกฤติกรบอกว่าบางจุดที่พบระเบิดนะครับเช่นกองบัญชาการกองทัพไทยแล้วก็สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนั้นเนี่ยนะครับการวางระเบิดตรงนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้รู้สึกว่าน่าจะเป็นประโยชน์อะไรเพราะว่าวางแล้วเจอได้ง่ายเลยครับเจอง่ายเลยฮะโอ้โหนะฮะนี่คือจับง่ายกว่าโปเกมอนอีกเหรอฮะนะฮะแล้วสุดท้ายข้อที่4ฮะรัฐบาลฟันธงเร็วและทันทีว่าอีกแล้วนะฮะทีนี้ก็ประเมินต่อครับว่าความเป็นไปได้ของผู้ก่อเหตุมีอะไรบ้างนะครับเช่นหนึ่งนะครับถ้าเดาแบบว่าพาซื่อเลยเนี่ยนะครับก็คือฝ่ายต่อต้านรัฐบาลสร้างสถานการณ์นะครับเพื่อตอบโต้ไม่พอใจรัฐบาลตามที่รัฐบาลกล่าวอ้างนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นไปได้แต่ไม่น่าจะเป็นไปได้มากนักนะครับว่าต่อให้มันเป็นความเป็นไปได้เพราะว่าตัวเรื่องในเรื่องของเวลาเนี่ยทำไมต้องมาเกิดตอนนี้นะครับคุณกฤติกรก็ยังย้ำว่าน่าจะเป็นทำในเชิงเรียกว่าสัญลักษณ์เล็กๆน้อยๆนะครับแต่อันนี้เนี่ยนะครับไม่ได้ไปที่ประชุมวุฒิประชุมสภาอะไรเลยนะครับซึ่งน่าจะก็บอกว่าเป็นน่าจะเป็นตัวเลือกที่มีความชัดเจนมากกว่าถ้าต้องการเป็นให้เกิดผลทางการเมืองครับทีนี้อันที่2รัฐบาลสร้างสถานการณ์เองนะครับซึ่งหลายๆคนเดาว่าน่าจะเป็นประเด็นนี้เพราะว่ามองว่าคนที่จะได้ประโยชน์สูงสุดจากสถานการณ์คือวิธีคิดก็คือใครได้ประโยชน์สูงสุดจากสถานการณ์นะครับฉะนั้นรัฐบาลว่ามองว่ารัฐบาลสร้างสถานการณ์เนี่ยก็จึงมีไม่น้อยนะครับแล้วก็ทำให้อำนาจในมือนั้นมันเข้มข้นขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะนำไปสู่การสร้างองค์กรแบบใหม่ขึ้นมาอีกครั้งเหมือนกสช.ที่ยุบไปก็ได้นะครับพูดง่ายก็คือมีคนได้ประโยชน์แหละนะฮะข้อที่3นะครับอีกความเป็นไปได้คือ BRN
นะก็คือพูดง่ายคือใต้บุกเมืองเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าแม้จะมีโอกาสนะแต่คุณกิติกรมองว่าเป็นโอกาสน้อยมากนะฮะเพราะในช่วงเวลาเดียวกันเมื่อ2ปีก่อนก็เกิดเหตุการณ์ที่มีความคล้ายกันแต่ไม่เหมือนซะทีเดียวนะคือเหตุการระเบิด7จังหวัดภาคใต้ตอนกลางนะครับและตอนบนเหตุที่มีโครงการนะครับโครงสร้างบางส่วนละไม้คล้ายกันอยู่ไม่น้อยและเกิดในช่วงใกล้ๆวันแม่เหมือนกันอีกต่างหากนะฮะส่วนข้อที่4เนี่ยนะครับก็โดยภาพรวมๆแล้วอาจจะวิเคราะห์ว่าเป็นเรื่องของความไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหมู่ชนชั้นนำของเรานะครับเพราะว่าชนชั้นนำเขาเล่นกันเองง่ายๆก็คือสมมติก็สรุปง่ายว่ามี4สถานการณ์ที่เป็นไปได้คือว่าฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลที่เป็นฝ่ายการเมืองรัฐบาลสร้างสถานการณ์เองนะครับ3คือใต้ขึ้นมาตรงใต้และ4ก็คือชนชั้นนำเขาเตือนกันเองนะครับเดี๋ยวเราก็ดูว่าจะคลี่คลายไหมซึ่งตามที่อาจารย์สุรชาติพูดประเด็นก็คือว่าคุณคิดว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันจะนำไปสู่การคลี่คลายเลยในเมื่อข้อสรุปมันมีมาตั้งแต่ก่อนจะไปคลี่คลายคดีแล้วอะอธิบายง่ายๆผมขออนุญาตลดทอนการอธิบายของอาจารย์สุรชาตินะครับนะฮะแล้วก็มีความเห็นเล็กน้อยซึ่งตรงนี้เราได้รายงานไปแล้วนะฮะแต่ว่านี่เป็นความเห็นอีกท่านหนึ่งคือของอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ของมศวนะฮะทางคุณประภีอภิชาติสกลเนี่ยนะฮะซึ่งก็มองในเชิงที่ว่ามันเป็นเรื่องของการทำลายบรรยากาศการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เหมือนกันนะฮะย้อนไปว่าปี52ในสมัยคุณอภิสิทธิ์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยนะฮะซึ่งก็ต้องมีการสั่งยุติการประชุมไปเนี่ยมันก็อาจจะเป็นมันอาจจะมีความเกี่ยวข้องกันก็เป็นได้ก็ไม่ควรจะตัดประเด็นนี้ทิ้งไปนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันอาจารย์ประภีก็บอกว่าภายหลังเกิดเหตุเมื่อเช้านี้ทำให้นายไมค์ปอมเปโอนะฮะรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐต้องเดินทางเพื่อไปร่วมประชุมนะครับและบรรยายเรื่องUS Commitment of ASEAN นะฮะว่าด้วยการให้ความร่วมมือสนับสนุนประเทศอาเซียนในที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนล่าช้านะครับซึ่งต้องข้อสังเกตว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการทำลายสถานการณ์ก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยว่าไม่มีความมั่นคงทางการเมืองส่วนกลุ่มใดที่คาดว่าเป็นผู้สร้างสถานการณ์นั้นตนเนี่ยระบุไม่ได้แต่มีนัยยะเกี่ยวข้องกับทางการเมืองแน่นอนนะฮะครับทีนี้มาดูทางเศรษฐกิจนะฮะจารย์ธนวัฒน์ครับจากหอการค้านะครับก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจนะครับหอการค้านะครับมหาลัยหอการค้าก็เปิดเผยว่าเหตุระเบิดครั้งนี้เนี่ยนะครับสร้างความสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความไม่สงบในบ้านเมืองนะครับสร้างความกังวลให้ประชาชนและนักลงทุนนะครับทำให้มองว่าในอนาคตนั้นภาคการเมืองอาจจะขาดเสถียรภาพจนอาจส่งผลให้เกิดปัญหาความขัดแย้งประท้วงภายในประเทศย้อนกลับมาอีกครั้งเหมือนในอดีตทำให้ประชาชนและนักลงทุนเกิดความลังเลใจไม่มั่นใจจนเป็นเหตุให้เกิดการชะลอการลงทุนและการบริโภคอาจส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ขณะนี้ก็มีปัญหาชะลอตัวอยู่แล้วแต่ส่วนพยากรณ์ยังไม่ได้ปรับประมาณการ GDP ไทยในปี2562ใหม่นะครับยังคาดการณ์ว่าจะขยายตัวที่ 3.5 และตอนนี้ยังเร็วไปที่จะสรุปความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะนอกจากนี้ยังมีอาจารย์สมชายภคพาทวิวัฒน์นะฮะนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองก็บอกว่าเหตุการณ์นี้นะครับส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างแน่นอนและกลายเป็นปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติมกับเศรษฐกิจนะฮะจากปัจจุบันที่เศรษฐกิจไทยก็อยู่ในช่วงขาลงอยู่แล้วจากปัญหาสงครามการค้าที่ส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกอย่างรุนแรงดังนั้นเมื่อมีเหตุระเบิดเกิดขึ้นนะทำให้ประชาชนและนักลงทุนนั้นไม่เชื่อมั่นและไม่มั่นใจเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเมืองทำให้เกิดความเสี่ยงซ้ำซ้อนนะครับกับเศรษฐกิจไทยโดยคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี62เนี่ยน่าจะขยายได้ถึง 3% ก็ถือว่าเก่งมากแล้วนะครับครับต่อมาอีกท่านหนึ่งนะครับ ก็คือผู้อำนวยการอาวุโสสำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยนะครับคุณอมรเทพจาวลานะครับครับก็กล่าวว่าคาดว่าเหตุการณ์ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจไทยในระยะสั้นโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและความเชื่อมั่นกับผู้บริโภคนั้นอาจจะส่งผลให้ลดลงนะครับโดยหลังจากนี้ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดว่ารัฐบาลจะมีความชัดเจนและสามารถควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้จบได้อย่างรวดเร็วหรือไม่ทำให้ยังประเมินได้ยากนะครับว่าจะกระทบระยะยาวกับเศรษฐกิจอย่างไรนะครับมีคนหนึ่งครับนะฮะคุณชาวเกษตรกรชนนะกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยเกษตรกรนะฮะก็กล่าวว่าต้องรอติดตามสถานการณ์ต่อไปนะว่าทางการจะดูแลเหตุการณ์นี้ให้กลับมาเป็นปกติได้เร็วแค่ไหนนะแต่มองว่ายังไม่น่ามีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยมากนักแล้วก็ยอมรับว่าเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นหลายจุดในขณะนี้สร้างความตกใจให้กับประชาชนเป็นอย่างมากครับไปดูความเห็นจากทางภาครัฐหน่อยไหมฮะทันทีเลยครับนะฮะรัฐมนตรีคลังนะฮะอุตมะสาวนายนนะฮะคุณอุตมะนะฮะ
บอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีมาตรการรองรับแล้วก็เชื่อว่าจะไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะฮะผมชอบประโยคแบบนี้นะฮะคือตัดสินใจเสร็จเลยว่าไม่เชื่อมั่นหรอกห้าปีที่ผ่านมาเราก็ได้ยินอย่างเงี้ยมาฮะแต่ดูท่าทางทำไมเศรษฐกิจมันแย่ลงไปเรื่อยๆฝ่ายความมั่นคงบอกกลุ่มเดิมนะครับคนคุมเศรษฐกิจบอกว่าไม่กระทบนักลงทุนให้ตัวเลขการลงทุนบอกเลยดีไหมฮะจะได้รู้จริงๆวันนี้นี่เราก็ไม่รู้ว่าตกลงหุ้นตกหรือเปล่าตกเยอะไหมฮะตกฮะก็ประมาณปิดตลาดไปที่ลบไป15จุดแต่พีคตอนเช้าได้20กว่าอันนี้ของจริงดิของจริงอันนี้ไม่อ้างตลาดนอกอะไรเขาก็จะอ้างว่ามันเกิดจากเหตุปัจจัยภายนอกด้วยเพราะว่าตลาดอื่นๆก็โตอะไรประมาณนี้นะส่วนวันนี้ที่ตลาดหุ้นไทยร่วงเนี่ยนะครับตั้งแต่เปิดตลาดเช้าวันนี้นั้นไม่ใช่ภาวะรุนแรงของตลาดหุ้นไทยนะครับไปถามคนเล่นหุ้นยังไหมฮะพี่นะครับน่าจะไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ระเบิดป่วนเมืองอีกสาเหตุเพราะอะไรนี่เมื่อกี้เราคุยกันก็บอกว่าตลาดหุ้นนั้นสาเหตุที่ตลาดหุ้นติดลบหนักๆเป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลกและกรณีข้อพิพาทระหว่างสหรัฐกับจีนยังพิพาทกันอยู่ไงฮะผมจะมองหัวเว่ยผมอัปเดตได้เหมือนปกตินะฮะมันเล่นหัวเว่ยไหมครับคุณธรรมะนะฮะอ่ะนี่โฆษณาซึ่งก็บอกว่าเป็นผลกระทบจากการที่ทรัมป์เนี่ยนะฮะประกาศขึ้นภาษีจีนรอบที่3นะฮะจึงไม่หนักใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโทษฮะคุณบอกว่าไม่นักใจกับระเบิดแต่ถ้าไอสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างจีนกับสหรัฐมันก็มีผลต่อเศรษฐกิจไทยอยู่ดีคุณควรจะหนักใจอะครับไม่ว่าเหตุใดก็ตามนะไม่นะเดี๋ยวค่อยมาเมาส์กันต่อนะฮะเอาประเด็นต่อคุณเติมมานิดนึงนะครับก็คือส่วนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของกระทรวงการคลังนะครับขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ต้องรอคณะรัฐมนตรีอนุมัติก่อนยังไม่กระตุ้นนะฮะเพราะยังไม่รออนุมัติทั้งหมดจะออกมาเป็นแพ็กเกจโดยจะเน้นดูแลเศรษฐกิจฐานรากและกระตุ้นการลงทุนไอ้ฐานรากนี่มันไม่รวมค่าแรงใช่ไหมฮะค่าแรงนี่มันอยู่ตรงไหนมันอยู่ในหลุมแล้วฮะนะฮะไม่ค่าแรงนี่ไม่เศรษฐกิจฐานรากเลยนะใช่ครับมันตรงเกี่ยวข้องกันโดยตรงเลยฮะนักเศรษฐศาสตร์นะฮะช่วยออกมาบอกหน่อยว่าเศรษฐกิจฐานรากนี่ไม่รวมค่าแรงนะงงนะนะครับคุณอุตมะก็ได้ร่วมประชุมกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงนะครับแต่พี่ต้องเข้าใจคุณอุตมะไม่ได้จบทางด้านเศรษฐศาสตร์คุณอุตมะเขาจบทางด้านบริหารธุรกิจเพราะฉะนั้นเวลาคนกลุ่มนี้คิดเนี่ยไม่ว่าจะคุณสมคิดคุณอุตมะอะไรพวกนี้พวก MBA ทั้งหลายเนี่ยนะฮะเขาก็จะมองในแง่ของผลประโยชน์ของธุรกิจเป็นหลักมากกว่าคือตัวเราจะมอบแพ็กเกจให้ประชาชนเนี่ยนะครับคือและมันไม่ค่อยตรงกับแพ็กเกจจิ้งที่ให้ตอนแรกโอ้เขาถือว่าเป็นปกติฮะเพราะว่าดื่มกันเวลาสองคนในหมู่ของคนที่ศึกษาเรื่องธุรกิจเลยพี่หนึ่งใน cardinal rule ของเขาก็คือว่าจะทำยังไงให้กรวดให้ทรายเนี่ยมันมีมูลค่าเป็นเพชรขึ้นมาได้เพราะฉะนั้น the whole idea ก็คือจะ packaging ยังไงให้มันสวยหรูและใครถูกหลอกงับเข้าไปนี่ก็อีกเรื่องนึงและคือความสำเร็จของเขานะอันนั้นคือการมองความสำเร็จของเขาคือเนี่ยบอกต่างชาติว่าดีเขามากันปั๊บงับปั๊บไอ้นี่ถือว่าเป็นความสำเร็จแต่ถามว่าไอ้เรื่องอื่นๆเนี่ยว่าเรื่องรากฐานเป็นยังไงประชาชนคนไทยเรื่องของหนี้เรื่องอะไรอย่างนี้ยังไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องที่เขาแพ็กเกจมันไม่ใช่เรื่องที่เขาต้องการขายนักเศรษฐศาสตร์ช่วยกลับมาตัวบ้านกูเมืองหน่อยก็ยังพักร้อนอยู่นี่ฮะไม่เห็นกลับมาแล้วทีนี้ TDI ผมเนี่ยช่วงหลังก็โดนกระดำเยอะนะ TDI เมื่อก่อนกระดำเขาอย่างเดียวฮะเพิ่นคงความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เปลี่ยนเร็วฮะเปลี่ยนเร็วมากมีนักเศรษฐศาสตร์กลุ่มใหญ่ที่ไม่ยอมเข้าไปอยู่กับ TDI เยอะขึ้นเรื่อยๆครับนะครับโลกนี้ไม่มีเฉพาะ Neo Classic Economics อย่างเดียวน้องกายและการเรียนเออมีหน้าขอโทษเพราะจบปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์อย่างเดียวไม่เรียนปริญญาโทถือว่าไม่เป็นนักเศรษฐศาสตร์อ๋อเหรอครับต้องจบปริญญาโทแล้วเรียนทำไมฮะตั้ง 3-4 ปีเขาเก่งเขาเอ็นติดผมเอ็นไม่ติดไงคณะเศรษฐศาสตร์แม่นี่น้องก็ยกแอดมิชชั่นแล้วเหรอฮะผมสอบตรงไปที่คุณหญิงสุดารัตน์หน่อยนะฮะคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะฮะประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยเนี่ยพูดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้เช่นเดียวกันเนี่ยนะฮะแล้วก็บอกว่ามันเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัยของประชาชนนะฮะขอให้กำลังใจคนกรุงเทพแล้วก็ให้ทุกคนระมัดระวังเพราะว่ายังสับสนกันอยู่ไม่รู้ว่ากำลังเกิดอะไรใครเล่นเกมอะไรอย่างไรนะฮะแล้วก็เรียกร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยนะฮะรัฐบาลตำรวจทหารนะครับหาตัวคนทำผิดมาดำเนินการไม่ว่าจะเป็นการสร้างสถานการณ์หรือวางผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะนะฮะแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีกล้องวงจรปิดซึ่งก็น่าสนใจตรงนี้นะฮะเวลาที่มันเกิดเหตุอะไรแบบนี้มันจะทำงานได้เสมอนะฮะในตกลงงานนี้ก็มีอันนึงที่มองไม่เห็นเหมือนเดิมนะฮะเหรอฮะอันนี้ผมไม่ทราบแต่รู้ว่าไอ้ที่เมื่อวานในกรณีของสตช.เนี่ยโอ้โหตามจับตั้งแต่หน้าสตช.จนไปถึงรถทัวร์พี่จะถึงชุมพรอยู่แล้วตามจับถึงชุมพรนั่นแหละสุดยอดขนาดนั้นน่ะแล้วปิดหน้ากากอะไรด้วยนะก็ยังจับได้จับได้ฮะส่วนกรณีแปลว่า2คนนั้นไม่เก่งนะต้องใส่หมวกกันน็อกฮะ
ใช่ไหมด้วยกรณีจ่านิวยังจับไม่ได้เลยเพราะเขาใส่หมวกกันน็อกนะแต่ที่คนเป็นห่วงก็คือกรณีว่าเอ๊ะอันนี้มันจะเป็นเหตุทำให้มีการนำเอามาตรา44กลับมาด้วยหรือไม่เนี่ยนะคุณหญิงสุดารัตน์ก็กล่าวว่าคงคาดเดาไม่ได้แต่ต้องมีการหวังสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนต้องมีคนได้ประโยชน์นะฮะจากการกระทําแบบนี้แต่คนที่เสียประโยชน์คือประชาชนและเราจะปล่อยให้ใครมาหาประโยชน์จากสถานการณ์แบบนี้โดยเอาชีวิตของคนไทยและชาวกรุงเทพมาแขวนไว้บนความเสี่ยงแบบนี้เรายอมไม่ได้นะฮะก็ฟังเสียงคุณหญิงหน่อยนะฮะอันนี้ไปสัมภาษณ์มานะฮะไม่อยากจะไปคาดเดาอย่างนั้นนะคะว่าก็ถึงบอกว่าคนที่ทำเนี่ยจะหวังผลอะไรก็แล้วแต่เร็วมากนะคะเป็นคนเร็วมากคิดความคิดที่เร็วมากที่เอาชีวิตประชาชนมาเป็นเดิมพันมาเป็นเครื่องมือแบบนี้เนี่ยคงจะยอมกันไม่ได้คงจะปล่อยกันไว้ไม่ได้นะคะก็ต้องรอดูต่อไปก็คงต้องให้ดูที่ว่าสถานการณ์คลี่คลายอย่างไรแต่อย่างไรก็ดีเราคนกรุงเทพเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองค่ะในห้วงนี้ก็คงต้องระมัดระวังตัวเองแล้วก็เรียกร้องเจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาสร้างความมั่นใจมาตรวจสอบนะคะมาดูแลแล้วมันเป็นเรื่องที่แต่ละจุดที่ไปวางเนี่ยเป็นจุดสาธารณะจุดที่คนมองเห็นทั้งนั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเราอยากเราฐานะประชาชนคนเดินดินก็อยากจะได้คำตอบเร็วๆนะคะครับนะฮะมีเหตุการณ์นึงมาให้ดูนะฮะนี่ตั้งแต่เช้าเลยฮะครับเกิดขึ้นในช่วงหาเสียงอ่ะนะฮะธันวาคมปี61นะฮะคุณสุทธิรัตน์สุทธิจิรวงศ์น้องจ้อนี่นะฮะเลขาพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะฮะลั่นวาจาไว้บนเวทีปราศัยใช่ฮะนะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยตกต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์เดินไปที่ไหนก็กลัวระเบิดร่วงลงมาไม่แน่ใจว่าอยู่กรุงเทพหรือซาอุนะเพราะไม่รู้ว่าระเบิดอยู่ตรงไหนและเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยจำไม่ได้ลืมนะแล้วคิดว่าการเมืองแบบนี้ประชาชนยังจะเอาอีกหรือไม่เราเอาแบบนั้นไม่ได้เด็ดขาดเอามาทำไมเอามาแล้วยิงกันอีกแล้วจะทำอย่างไรครับนะฮะพรรคพลังประชารัฐจึงต้องเกิดขึ้นนะครับนะฮะแล้วก็บอกว่าอะไรนะสรุปใจความหลักก็คือว่าไม่เอาระเบิดก็ให้เลือกพวกเราแล้วก็จนมาถึงเป็นสโลแกนว่าครับอะไรนะต้องการความสงบหยุดที่ลุงตู่ใช่ไหมจบที่ลุงตู่ทำไมเราไม่มีเสียงคุณที่รัดแหละฮะแม่เสียดายนะฮะอย่างไรก็ดีพอแชร์กันกันหนำวันนี้ทั้งเนี่ยนะฮะรวมถึงผมด้วยนะอาจารย์วิโรจน์นะครับผมเอาเฟซอาจารย์วิโรจน์ผมตามกดไลค์ไม่ทันเลยเพราะสเตตัสขึ้นถี่มากนะฮะของอาจารย์วิโรจน์ล่าสุดคุณสนธิรัตน์เองก็ต้องออกมาฮะประมาณเที่ยงนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแล้วก็เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐก็ได้ทวิตข้อความผ่าน Twitter ส่วนตัวนะฮะระบุว่าผมเป็นห่วงเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นและขอประณามผู้ก่อความรุนแรงนะที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์เชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่ดูแลให้เกิดความสงบและจับตาดูสถานการณ์ช่วงนี้อย่างใกล้ชิดแต่ไม่พูดอะไรถึงสิ่งที่ตัวเองเคยพูดไว้นะฮะก็คงมีหลายคนที่หลงผิดไปเลือกตามคำพูดของคุณสนธิรัตน์หรือไม่เนี่ยจะรับผิดชอบกับเขาไหมเลือกพลังประชารัฐไม่มีระเบิดแต่เห็นว่าตำรวจวิ่งไปอารักขาพรรคพลังประชารัฐใช่โอ้โหไปกันเยอะเลยฮะไปก่อนเลยก็เหมือนคำถามเดิมว่าถ้าได้ทำประชาชนเนี่ยผมนั่งทำงานอยู่ไม่เห็นมีใครมาควบคุมสถานการณ์ที่ทำงานผมบ้างเลยนั่นน่ะสิฮะนะโอ้พลังประชารัฐนี่อันตรายจริงนะฮะนะฮะเนี่ยฮะเนี่ยส่วนความเคลื่อนไหวที่พรรคพลังประชารัฐหลังเกิดเหตุระเบิดเมื่อเช้านะฮะก็เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ประชาชื่นก็ดูแลความปลอดภัยโดยรอบอาคารปานศรีนะฮะถนนรัชดาภิเษกก็เป็นที่ทำการพรรคก่อนจะมีการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคนะฮะถูกฮะเลือกพลังประชารัฐไม่มีระเบิดแน่นอนฮะตัวพรรคไม่โดนแน่ๆแต่จริงๆเนี่ยมันมีข่าวอธิบายมาจากอิสระถูกไหมฮะว่า5ปีคสช.เนี่ยรัฐบาลถึงรัฐบาลมิกตู่นะครับรวม5ปีที่คุณประยุทธ์อยู่เป็นนายกเนี่ยนะครับมีการลอบวางระเบิดในกทม.ถึง13ครั้งจับคนร้ายได้3กรณีเท่านั้นเท่านั้นเองนะฮะแล้วเข้าใจว่า3กรณีนั้นก็คือกรณีป้ายบอมนะหน้าศาลพระพรหมแล้วก็ป้ายบอมหน้ากองสลากโรงละครแห่งชาตินะที่เหลือไม่คืบหน้าเลยเพราะฉะนั้นที่บอกว่าสงบเนี่ยและเลือกพลังประชารัฐเรื่องลุงตู่เนี่ยนะฮะในช่วงที่ลุงตู่อยู่มันก็ไม่ได้สงบนะแต่ความสามารถในการที่จะปิดทับไอ้ตัวข้อมูลข่าวสารต่างๆนี่ก็ต้องถือว่าทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและโดยเฉพาะวาทกรรมเรื่องโยนให้คนอื่นน่ะรู้หมดใครทำพวกเสียผลประโยชน์ใช่มั้ยฮะอย่างคุณปรินาทนไม่ได้นี่ต้องอ้างชื่อเลยเนี่ยนะฮะแต่ถึงสุดท้ายแล้วทำไมจับกันไม่ได้ซะทีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมสงสัยมาอยู่ตลอดนะครับนะฮะโอ้โหนี่แล้วมีตั้งแต่ปีไหนอาจารย์พิษมีเนี่ยนะครับเริ่มตั้งแต่58เลยครับBTS
พารากอนนะครับศาลอาญาลานจอดรถห้างเซ็นทรัลเวิลด์นะครับศาลพระพรหมนะครับอันนี้ก็มีเยอะอยู่นะครับแล้วก็มีอะไรครับโอ้โหและปี58เนี่ยนะฮะ17สิงหาคมปี58เป็นระเบิด TNT หนัก3กิโลนะท่าเรือสาทรครับนี่นะครับเขาได้นะเชื่อมต่อนะฮะไอ้รถเรือรางอะไรเนี่ยนะฮะไปหมดเลยฮะทั้ง3อันนะครับตามภาษาคนวางผังเมืองนะครับเชื่อมต่อรถเรือรางนะฮะครับไปปี60เนี่ยจะเป็นลักษณะกองสลากนะกองสลากหน้าโรงละครแห่งชาติก็เอาครับนะฮะไม่ต้องดูอะไรกันมีซุกซ่อนในจากันในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับแล้วปี61ไม่พบนะฮะปี62ก็ไม่พบแต่อันนี้ก็คือเฉพาะในกรุงเทพอย่าลืมนะฮะว่าในภาคใต้นี่เกิดเหตุการณ์กรณีแบบนี้ทุกวันแต่พอเกิดในกรุงเทพเนี่ยเราเดือดร้อนแต่ที่เกิดที่ภาคใต้เรากลับมองว่าเป็นเรื่องที่เป็นเหตุที่เกิดรายวันจนกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะฮะคนไทยทุกคนต้องได้รับความปลอดภัยเท่าเทียมกันไอ้สโลแกนเรื่องความสงบเนี่ยจบที่ลุงอะไรเนี่ยนะฮะเขาไปใช้ในพื้นที่ภาคใต้ไหมผมอยากรู้จังเลยนะหรือว่าใช้แค่พื้นที่อื่นอย่างเดียวนะฮะเพื่อไปขายได้คุณอธิบายอย่างนั้นคุณดูผลการเลือกตั้งแทนใช่ไหมฮะครับเคยทำงานการเมืองมาก่อนไม่รู้ทำเป็นถามอัปเดตเธอเดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อนะครับพักอีกครั้งนี้ช่วงหน้าครับมาดูตัวแทนเจ็ดพักฝ่ายค้านนะฮะหารือเอาผิดพลเอกประยุทธ์นะครับอันนี้กรณีของการถวายสัตว์ไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญนะฮะแล้วก็ขณะที่อาจารย์พิษณุครับก็ย้ำว่าอย่าไปอยากรู้ในสิ่งที่มันไม่ควรรู้นะฮะเดี๋ยวสักครู่กลับมาติดตามครับครับคุณผู้ชมครับกลับมาในช่วงนี้นะฮะมาดูข่าวเรื่องของการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือว่ากตร.ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนั่งหัวโต๊ะนะฮะเป็นประธานซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีนะครับเพราะก่อนหน้านี้พลเอกประวิตรเนี่ยดูแลกตร.นะฮะแล้วทำไมฮะพี่ป้อมทำไม่ดีเหรอฮะครับก็เลยต้องมาดูเองผมเห็นที่นักข่าวถามว่าเป็นเพราะว่าพลเอกประวิตรมีปัญหาเรื่องสุขภาพใช่ไหมเห็นพลเอกประยุทธ์บอกว่าใช่แกไม่พูดเลยแกบอกใช่ก็เลยใช่ก็คือป่วยแล้วปฏิรูป5ปีมันไม่พอล่ะฮะยังไงเขาขอเรียกร้องการปฏิรูปตำรวจไม่ใช่เหรอฮะช่วงท้ายๆถ้าป้าจำได้เนี่ยกปปส.นี่ก็หยิบประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาเลยก็นี่ไงฮะก็สรุปว่าที่กปปส.เสนอขอปฏิรูปตำรวจสุดท้ายใช้เวลา5ปีในการเอาคุณประยุทธ์มาคุมตำรวจแล้วก็มาน่าจะมาปรับเปลี่ยนไอ้กฎระเบียบอะไรที่คุณประวิตรออกนะครับคือนี่ยังไม่ได้ย้อนไปก่อนยุคคุณประวิตรเลยใช่ไหมฮะยังไม่ได้พูดถึงปัญหาเรื่องความเป็นการเมืองของตำรวจเอาเดี๋ยวปัญหาโรงพักร้างอยู่ไหนฮะถึงไหนละอันนั้นเงียบเลยจากวิโรจน์นี่เป่านกหวีดมาใช่ไหมเฮ้ยดิสเครดิตผมแบบนี้เลยแหละนกหวีดติดมาจากวิโรจน์มันตั้งแต่สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์แล้วอาจารย์ก็เอาเรื่องเก่าๆมาพูดประเทศถึงไม่ไปข้างหน้าตรงนี้ต้องติดลมอยู่ร่องไกลไปนี่อยู่แล้วคนลาดลีป่ะเนี่ยนะฮะวาระแรกของการประชุมของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะเสนอการแก้กฎกตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจปี2561กำลังเป็นที่จับตาเพราะว่าเดือนสิงหาคมเนี่ยเป็นวาระการแต่งตั้งระดับรองผบ.ตร.ถึงผบ.ก.คือผู้บังคับการปี62ที่จะต้องเสร็จสิ้นก่อน31สิงหานะฮะก็ใช้เวลาในการประชุมในตรงนี้มาประมาณ2ชั่วโมงนะครับนะฮะนอกจากนี้นะครับก็มีประเด็นใหญ่แหละก็คือการแต่งนอกจากประเด็นเรื่องข้าราชการการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนะพลเอกประยุทธ์ก็กล่าวว่ามีการแก้ไขระเบียบของกตร.นะฮะเป็นเรื่องของการนับอาวุโสที่คล้ายคลึงกับของทหารในปัจจุบันอาวุโสเท่ากันให้นับย้อนหลังลงไปนะโดยการแต่งตั้งได้มอบหมายให้ผู้บังคับการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบในภาพรวม รับฟังความคิดเห็นของกองบัญชาการนะครับหรือที่ภาคเสนอขึ้นมาเป็นหลักนะครับพิจารณาถึงความเหมาะสมถึงสัดส่วนนะฮะที่มีอยู่ตามหลักอาวุโสซึ่งก็มีกรอบอย่างชัดเจนอยู่แล้วและให้ทุกคนทำงานตามกรอบของกฎหมายตามกตร.อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะฮะผมจะไม่ยอมให้มีการซื้อขายตำแหน่งโดยเด็ดขาดการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจต้องเป็นไปด้วยความสุดซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรมไม่ให้ถูกกล่าวหาให้เสียชื่อเสียงโอ้โหแล้วผมเสียวไส้เลยเนี่ยแล้ว5ปีที่ผ่านมายังไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องพวกนี้หรอครับเลยท่านต้องเข้ามาทำเองปัญหาคือนอกจาก5ปีที่แล้วเรายังไม่เห็นเนี่ยช่วง5ปีที่ผ่านมามันมีปัญหาเพิ่มขึ้นอีกเยอะใช่ครับใช่ไหมคืออันนี้นี่คุณประยุทธ์จะแก้ปัญหา5ปีที่ผ่านมาได้แค่ไหนก่อนดีกว่านะครับครับจริงต้องสัมภาษณ์อาจารย์สุรชาติต่อนะเพราะว่าจะเป็นกตร.เรื่องที่โดนปลดแต่น่าสนใจนะฮะการพูดถึงระบบอาวุโสอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเพื่อไม่ให้เกิดการข้ามกันแต่ว่าในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยโทษนะฮะอย่างคุณจักรทิพย์เป็นผบ.ตร.เนี่ยคุณศรีวราจริงๆก็อยู่ในตำแหน่งเดียวกันอาวุโสกว่าเกษียณก่อนซะด้วยซ้ำครับนะฮะอ้าวแล้วทำไมคุณที่ผ่านมาคุณใช้
อะไรล่ะนะซึ่งพี่ถึกพูดได้น่าสนใจมากเรื่องซื้อขายเรื่องนึงเรื่องอาวุโสเรื่องนึงเรื่องเมริตก็อีกเรื่องนึงแต่เรื่องเส้นสายเนี่ยฮะคือเรื่องใหญ่สามีโดนพูดอย่างนี้มีใบอนุญาตไหมเดี๋ยวแกมาโอ้โหนะหายคิดถึงเลยนะเดี๋ยวฟังเสียงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหน่อยครับผมจะไม่ยอมให้มีการซื้อขายตำแหน่งโดยเด็ดขาดนะในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรมนะไม่ให้ถูกกล่าวอ้างถูกกล่าวหาโน่นนี่ไปมันเสียชื่อนะมันเสียชื่อซึ่งผมก็คิดว่ามันก็คงไม่ได้มากมายนักหรอกมันอาจจะมีอยู่บ้างแต่เราก็ต้องแก้ไขให้มากที่สุดนะเนี่ยนะจบเรื่องทางตำรวจไปทางความมั่นคงไปมาเข้าเรื่องเดิมนะฮะครับทางหวยสัตว์นะครับเอ๊ะวันนี้อาจารย์วิโรจน์แชร์บทความเรื่องอะไรวิษณุรัตน์ใช่ไหมนะครับไปตามกันรัตน์เป็นไปตามการตีความของอาจารย์วิษณุนะครับอันนี้ก็ยังมีข่าวอาจารย์วิษณุมาต่อนะครับก็ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็ให้สัมภาษณ์อีกครั้งเพราะหลายคนก็วิเคราะห์กันว่าไอ้ที่ระเบิดตุ้มต้ามเนี่ยมันมีผลทำให้เราเลิกพูดเรื่องนี้หรือเปล่าไม่ไม่นะต้องอยู่นะนะครับอาจารย์วิษณุก็ให้สัมภาษณ์อีกครั้งนะครับถึงการวิพากษ์วิจารณ์ว่าพลเอกประยุทธ์นั้นกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนนะครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา161โดยยังคงยืนยันว่าไม่ตอบเพราะไม่รู้จะพูดอะไรมากกว่านี้นะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าที่บอกว่าวันหนึ่งจะรู้เองเนี่ยทำไมไม่ควรพูดนั้นนะครับครับอีกนานหรือไม่นักข่าวก็ถามว่าไอ้ที่บอกว่าเดี๋ยวจะรู้เนี่ยคือนานแค่ไหนอาจารย์วิษณุก็กล่าวว่าเป็นวิธีหนึ่งของโวหารในการที่จะไม่ต้องตอบในขณะนั้นแต่ผมคิดว่าการตอบอันนี้แหละฮะมันสร้างปัญหาให้ท่านเนี่ยจนมาถึงวันนี้ซะด้วยซ้ำนะเพราะถ้าท่านบอกว่าท่านพลเอกประยุทธ์ลืมก็จบไหมเรื่องทั้งหมดเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า no answer answer ฮะคือเป็นคำตอบแบบที่อธิบายไปๆมาๆแล้วงงเลยนะครับหรือว่าเป็น answer แบบ no answer นะฮะก็เราไม่แน่ใจนะครับทีนี้ก็ถึงอย่างไรเนี่ยเขามีถามนะครับว่าจะกระทบต่อการทำงานรัฐบาลใช่หรือไม่นะครับชาวพิษณุยืนยันนะครับว่าไม่มีหรอกขอให้เชื่อมั่นในส่วนนี้ได้เชื่อมั่นในส่วนนี้คือจะผิดรัฐธรรมนูญหรือไม่ไม่รู้แหละแต่ว่าไม่กระทบการทำงานของรัฐบาลเนี่ยนะเอาอย่างนี้ก็ได้เหรอฮะตกลงประเทศนี้ไม่ต้องมีรัฐธรรมนูญหรือไงฮะแล้วก็เมื่อถามว่าสังคมเขาก็ยังอยากรู้เนี่ยจะทำอย่างไรให้เกิดความกระจ่างได้นะอาจารย์วิษณุก็กล่าวว่าอย่าไปรู้อย่าไปอยากรู้ในสิ่งที่ไม่เห็นจะต้องรู้เขาก็ทำงานของเขาได้นะฮะก็คือ1คือได้เข้าสู่กระบวนการของการถวายสัตย์แล้ว2นะครับได้พระราชทานพรแล้ว3ได้แถลงนโยบายแล้วและ4ลงมือทำงานกันไปแล้วก็ถือว่าได้จบนะแหมฟังเสียงกันหน่อยนะแต่ว่าเดี๋ยวต่อมามันมีหนังสือที่แกเคยเขียนอะไรบางอย่างมาวางเมืองหลังม่านการเมืองนะเคยเห็นอยู่เดี๋ยวไปฟังเสียงนะฟังเสียงก่อนไม่ตอบยังทำเลยใช่ไม่เจอเลยไม่ได้ย้ำพูดไปเรื่อยคือไม่ได้ย้ำอะไรก็คือไม่รู้จะพูดอะไรมากกว่านั้นก็เป็นวิธีหนึ่งของโวหารในการที่จะปัดให้ไปให้ไม่ต้องตอบในขณะนี้มาไหมก็ไม่ควรอยู่ไม่มีครับขอให้เกิดความเชื่อมั่นในส่วนนี้ได้ปีอยากรู้สิ่งที่ไม่เห็นจะต้องรู้เขาก็ทำงานเขาได้เอาว่าหนึ่งได้เข้าสู่กระบวนการแล้วในการถวายสัตย์สองได้ประทานพรแล้วสามได้แถลงนโยบายแล้วสี่ได้ทำงานกันไปแล้วนะฮะนะฮะนะทีนี้ก็เท่านั้นแหละอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกคุณซึ่งเป็นผู้หนึ่งในคนที่เปิดประเด็นเรื่องของการถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบเนี่ยนะฮะก็โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ถึงการถวายสัตย์ปฏิญาณกรณีนะครับก่อนการรับหน้าที่ของพลเอกประยุทธ์โดยนำข้อเขียนของอาจารย์วิษณุเองนะครับเกี่ยวข้องกับการถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ซึ่งตีพิมพ์นะในหนังสือที่ชื่อว่าหลังม่านการเมืองนะฮะโอ้นี่นี่หลายปีแล้วเกือบ10ปีแล้วเล่มนี้นะฮะโดยสำนักพิมพ์มติชนนะฮะโดยไปเอาข้อมูลเนี่ยนะครับอยู่ระหว่างหน้า25ถึง53ครับอันนี้ก็มันมีตอนนึงในข้อเขียนของอาจารย์วิษณุนะครับก็ระบุว่าส่วนการถวายสัตย์ปฏิญาณนั้นเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งเป็นเรื่องของการเปล่งวาจากล่าวคำพูดแสดงความตั้งใจถ้าว่าตามธรรมชาติแล้วคนเป็นเรื่องที่ออกมาจากใจใครจะพูดอะไรก็น่าจะได้แต่ถ้ายอมให้ทำอย่างนั้นก็จะเป็นเรื่องสับสนบางคนเป็นนักสาบานตัวยงอาจปฏิญาณคล่องคล่องว่องไวบางคนอาจจะเหนียมอายระมัดระวังปากคำด้วยเหตุนี้จึงปล่อยให้คำว่าหลักธรรมชาติไม่ได้ต้องเอาหลักกฎหมายมาจับโดยกำหนดถ้อยคำเป็นระเบียบแบบแผนเข้าไว้ใครจะพูดน้อยหรือยาวกว่านี้ไม่ได้เว้นแต่
ปฏิญาณจบแล้วจะขมุบขมิบปากอธิษฐานอะไรต่อในใจเองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งสงสัยต้องกลับไปดูกล้องไหมครับว่ามีการขมุบขมิบปากอะไรหรือเปล่าแล้วก็บอกว่าจะใช้วิธีอ่านทีละวรรคตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิมพ์ลงบนบัตรแข็งซึ่งก็จะปลอดภัยกว่าความจำนะฮะเพราะจะไม่ผิดพลาดขืนท่องจำผิดถูกตกคำว่าและหรือคำว่าหรือไปสักตัวก็อาจจะต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความได้ว่าถวายสัตว์ครบถ้วนหรือไม่เดี๋ยวก็จะยุ่งเปล่าๆนะฮะครับนะฮะมีเขียนเองเลยนะฮะนะฮะโอ้แต่มีเยอะนะฮะสังคมนี้เขียนอย่างพูดอย่างก็ปฏิบัติอย่างก็มีเดี๋ยวก่อนอันนี้เขาพิมพ์กี่ครั้งเดี๋ยวรอพิมพ์ครั้งใหม่หลายครั้งมากเผื่อประโยคนี้จะหายจะเปลี่ยนแล้วฮะประโยคนี้อาจจะหายไปจากหนังสือต้องไปถามมติชนก่อนนะครับทีนี้ก็มีข่าวต่ออีกนะฮะคุณจรวนหน่อยนะฮะคุณจรวนฉายแสงนะฮะก็มีการโพสต์ใน Facebook เกี่ยวกับประเด็นนี้นะฮะเรื่องของการถวายสัตว์ปฏิญาณเพราะว่าคุณจรวนเคยเป็นรัฐมนตรีมานะฮะหลายสมัยด้วยกันเนี่ยนะฮะก็บอกว่าพูดถึงเรื่องการกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบนะฮะตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นปัญหาที่นายกจะต้องรับผิดชอบโดยตรงแล้วก็ควรจะชี้แจงให้ชัดเจนตามความเป็นจริงไม่ควรปล่อยให้คุณวิษณุใช้คำพูดที่ทำให้คนเนี่ยอาจจะไปคิดถึงสิ่งเร้นลับอะไรใดๆก็แล้วแต่เนี่ยอันเป็นการไม่เหมาะสมนะฮะเมื่อวานคุณเสรีพิสุทธิ์ก็มีการย้ำประเด็นตรงนี้ด้วยนะฮะว่าการที่ระบุนะครับคำถวายสัตย์ปฏิญาณไว้ในรัฐธรรมนูญย่อมหมายความว่าครม.จะต้องแสดงเจตนาให้สัญญาว่าจะปฏิบัติตามที่กล่าวนั้นตลอดการทำหน้าที่เมื่อนายกรัฐมนตรีและครม.กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบเราจะเชื่อได้อย่างไรว่านายกรัฐมนตรีและครม.ชุดนี้จะรักษาไว้แล้วก็ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญทุกประการตามข้อความที่ขาดหายไปครับคุณจตุรนบอกว่ามันมีปัญหา2ชั้นในเรื่องนี้นะครับคือ1จงใจไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญในการกล่าวคำถวายสัตย์ไม่ครบนะครับและ2คือจงใจที่จะไม่รักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญทุกประการครับนะครับก็ตีความ2แบบนะครับแล้วบอกว่าการกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบเนี่ยนะครับทำให้นายกรัฐมนตรีและครม.ชุดนี้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้และความผิดนี้ย่อมนำไปสู่การถอดถอนได้เนื่องจากเป็นการจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงครับนอกจากความเห็นของทางคุณจตุรนเนี่ยนะฮะผมว่ามีความเห็นนึงที่น่าสนใจมากๆในวันนี้เลยนะน้องเนติวิทย์ฮะเอาเลยในขณะที่นักวิชาการหลายคนยังไม่ได้ออกมาพูดในสถาบันนี้นะครับเนติวิทย์โชติพัฒน์ไพศาลนะครับนิสิตจุฬานะครับชั้นปีที่4นะครับก็โพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะครับว่าผมและเพื่อนเนี่ยโค้งคำนับรัชกาลที่5ตามพระบรมราชโองการที่ท่านให้ไว้ไม่เหมาะกราบแบบที่มหาวิทยาลัยจัดให้นิสิตใหม่ทำเนี่ยออกก่อนพิธีเริ่มไม่เกิน10วินาทีมีอาจารย์เข้ามาล็อกคอทำร้ายแทนที่อาจารย์จะถูกมองว่ามีปัญหาแต่กลับถูกมองว่าเป็นการว่าคุณเนติวิทย์เนี่ยเป็นตัวยั่วยุให้อาจารย์มาล็อกคอนะฮะเนติวิทย์ถูกตัดคะแนนนะครับตั้งกรรมการสอบภายในไม่กี่วันถูกไล่ออกจากสภานิสิตถูกสมาคมศิษย์เก่า3คณะออกแถลงการหาว่าป่วนนะครับนี่แค่10วินาทีนะครับแต่คุณเนติวิทย์ก็ยืนยันนะครับว่าโชคดีที่ศาลปกครองวินิจฉัยแล้วเห็นว่าข้อกล่าวหาหลายข้อไม่มีมูลไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับจึงคืนคะแนนให้แต่จริงสถานะของการเป็นประธานสภานั้นจบไปแล้วนะครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับและครม.เนี่ยหนักกว่าผมนะครับคุณเนติวิทย์ว่าอย่างนั้นที่จงใจไม่ถวายสัตย์คือเลือกจะพูดบางประโยคทั้งที่ในรัฐธรรมนูญระบุเลยว่าต้องพูดยังไงผิดพลาดไม่ได้ไม่งั้นจะใส่ในรัฐธรรมนูญทำไมนะครับนี่จึงกระทบทั้งแผ่นดินขัดกับธรรมเนียมประเพณียิ่งกว่าผมอยากรู้และกระเสือกกระสนอยากรู้นะครับว่าจะโดนหนักกว่าผมกี่เท่าจะใช้มาตรฐานเดียวกับที่ผมและเพื่อนโดนหรือเปล่าผมรอดูผู้บริหารจุฬาชุดนี้นะครับซึ่งชุดเดียวกับที่ตัดคะแนนผมด้วยและผู้สมาคมศิษย์เก่าจะมีจิตใจรักประเพณีเข้มข้นแค่ไหนเราอาเคลียเสาหลักเนี่ยนะครับจะกล้าออกแถลงการนะครับไม่พอใจรัฐบาลหรือไม่ถ้าคิดว่าตนแน่จริงนะครับที่ตัดคะแนนพวกผมจะไม่เชื่อมั่นในสิทธิบัญญัติและดุลพินิจของตนในการกล่าวโทษรัฐบาลเลยหรือผมไม่ได้ถนัดแค่รังแกและข่มเด็กที่คิดแตกต่างจากพวกเขาไม่กี่คนนะครับครับนะฮะจัดหนักไปเลยทีนี้ก็มาสรุปใช่ไหมว่า7พรรคฝ่ายค้านเนี่ยครับเขาก็เตรียมรณรงค์นะครับยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับด้วยนะครับในขณะที่เราพูดกันเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยใช่ครับโดยอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการพรรคก็กล่าวว่าทั้ง7พรรคก็จะเดินหน้ารณรงค์กับประชาชนและภาคประชาสังคมนะเพื่อการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับให้เป็นวาระแห่งชาติดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อปี2540ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลายาวนานในการสร้างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและแก้ไขความขัดแย้งได้แท้จริงและเชื่อว่าหากสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนมีกระแสสังคมกดดันนะที่จะยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่แล้วแม้สว.ที่มาจากการแต่งตั้งของคสช.ที่ต้องได้เสียง1/3เนี่ยก็คงไม่อาจฝืนความต้องการของ
ประชาชนได้นะนะครับจาปิบุตรก็บอกว่าตลอด10กว่าปีที่ผ่านมารัฐธรรมนูญเนี่ยกลายเป็นเครื่องมือทำลายฝ่ายตรงข้ามของผู้มีอำนาจนะฮะการให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ย2560เนี่ยดำรงอยู่ต่อไปนอกจากไม่ช่วยแก้ปัญหาให้ประชาชนแล้วเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศแล้วก็อาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งด้วยนะฮะวิฝ่ายค้านเนี่ยยังไม่มีการพูดคุยถึงการเปิดอภิปรายผลงานรัฐบาลซึ่งตามรัฐธรรมนูญกำหนดให้อภิปรายได้1ปีต่อครั้งก็คือครั้งละปีละครั้งใช่ไหมฮะซึ่งยังพอมีเวลาที่จะหารือกันได้อยู่แต่ขณะนี้ให้ความสนใจไปที่งบประมาณรายจ่ายประจำปี63ที่รัฐบาลต้องเสนอซึ่งแผนล่าช้าดีเสียอันนี้ก็ไม่มีความชัดเจนด้วยว่าจะทำเสร็จภายในปีนี้หรือเปล่าหรือว่าจะใช้งบปีที่แล้วไปพลางๆและมีการเลื่อนนะการเขาเรียกว่าเรื่องงบประมาณไปเป็นปีหน้าปีหน้าหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวพักกันนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าครับช่วงสุดท้ายนะเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับเรื่องของปัญหาภัยแล้งหน่อยนะฮะล่าสุดเนี่ยพรรคเพื่อไทยครับจี้รัฐบาลนะฮะว่าอย่าดึงเงินเยียวยาภัยแล้งพร้อมแนะรัฐบาลแก้วิธีการจ่ายเงินเยียวยาเป็นแบบขั้นบันไดนะฮะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวสักครู่กลับมานะฮะคุณผู้ชมครับกลับมาในช่วงนี้เนี่ยฮะเรามาดูกรณีที่นางสาวปรินาไกรคุปนะฮะสสพลังประชารัฐราชบุรีเนี่ยโพสต์ Facebook ส่วนตัวแสดงความเห็นหลังจากที่ก่อนหน้านี้มันมีแคมเปญในเว็บไซต์ change.org นะฮะให้ลงชื่อถอดถอนคุณปรินาให้พ้นจากการเป็นสสเพราะว่าประพฤติตนไม่เหมาะสมอะไรต่างๆนานาเนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายหลายข้อเนี่ยนะฮะล่าสุดเข้าไปดูคือ60,000กว่ารายชื่อแล้วนะไม่แน่ใจตอนอ่านอยู่ที่ตอนนี้ไปเท่าไหร่แล้วด้วยเนี่ยนะฮะน่าจะไปเรื่อยๆนะฮะนะคุณปรินาก็ออกมาโพสต์ข้อความว่าถอดถอนอะไรกันจ๊ะมุกเดิมๆของพรรคอนาคตดับนะฮะแล้วก็บอกว่ากระแสนะครับของการลงชื่อในการถอดถอนนางสาวปรินาเนี่ยก็ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวก็เกิดขึ้นจริงๆ2เดือนที่แล้วนะจันพิษได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในช่วง2วันที่ผ่านมาเนื่องจากคุณปรินาเนี่ยนะฮะมีการโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอดีตภรรยาของนายทิมพิธาส.ส.พรรคอนาคตใหม่แล้วก็มีการโพสต์ข้อความแขวะคุณอั๋นภูวนาถนะพิธีกรชื่อดังและพาดพิงถึงดร.ภูวนิดาคุณผลินอดีตส.ส.พรรคไทยรักไทยและผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพี่สาวของคุณอั๋นภูวนาถนะแล้วก็นำไปสู่การขู่ฟ้องร้องนะฮะโอ้เห็นมีกลอนด้วยเหรอฮะคุณสมศักดิ์มาจากกระทรวงเกษตรคุณนะครับซึ่งก็เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็ระบุว่าอะไรนะฮะปรินาไกรคุปนะฮะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3จังหวัดราชบุรีเป็นผู้แทนราษฎรหลายสมัยเป็นผู้แทนของประชาชนชาวไทยนี่ดอกไม้นี่ก้อนอิฐคิดได้ไหม ว่าจะเลือกสิ่งไหนให้คุณค่าเป็นผู้แทนของปวงชนบนศรัทธาปรีนาอย่าเย้ยยั่วเหยียบหัวคนนะในขณะที่ก่อนหน้านี้นะฮะก็มีคุณสุชาติชมกลิ่นประธานสสพักพลังประชารัฐนะฮะก็กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นความขัดแย้งส่วนตัวนะขอให้เจ้าตัวไปแก้ปัญหาเองไม่ขอก้าวล่วงนะฮะและงดแสดงความคิดเห็นว่าภาพลักษณ์ของสสปรีนาจะมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของพักหรือไม่แล้ววันนี้ก็มีโพสต์ท่านั้นเป็นโพสต์จริงนะฮะกรณีที่เราแซวๆกันว่าระเบิดแล้วเธอก็ชี้เลยอ่ะว่าใครอะไรว่าใครนะลองดูว่าคะแนนจะเพิ่มไหมนะฮะแต่เขาจะไปลงชื่อเพิ่มไหมเขาก็มีคลิปจากทางเขาแบบว่ามีคลิปโปรเขาออกมาเหมือนกันสัมภาษณ์เรื่องเลี้ยงกงเลี้ยงไก่อะไรไปใช้ชีวิตแบบว่าสมถะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะว่ามิชชั่นในชีวิตช่วงนี้เป็นอย่างไรนะฮะก็ติดตามเอาครับครับไปที่ภัยแล้งนะฮะคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะครับประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยทางคุณปลอดประสบสุรสวัสดีรองหัวหน้าพรรคแล้วก็มีพลตบเอกประชาพรมนอกนะฮะอดีตรองนายกอดีตรัฐมนตรียุติธรรมนี่แกหายไปนานเลยนะกลับมาแล้วนะนะฮะแล้วก็มีสสอุดรบึงกาฬหนองคายหนองบัวลำภูและสกลนครนะฮะก็ทางอีสานตอนบนเนี่ยมารับฟังสถานการณ์น้ำจากกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อุดรธานีที่อำเภอกุจจับนะฮะที่เขื่อนห้วยหลวงทุ่งนามนพร้อมรับฟังปัญหาจากชาวบ้านที่บอกว่าขณะนี้เนี่ยยังมีปัญหาขาดน้ำไม่มีน้ำทำนาราคาสินค้าเกษตรก็ตกต่ำอยากให้มีการขุดลอกหนองน้ำทุ่งนามนเพื่อกักเก็บน้ำแล้วก็พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนกับหนองประจักษ์นะฮะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของอุดรนะฮะซึ่งสสในทีมรับปากว่าจะนำเรื่องนี้ไปเสนอเข้าที่ประชุมสภาขอตั้งกรรมธิการเพื่อพิจารณางบประมาณในการขุดลอกหนองน้ำและการผลักดันงบประมาณทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั่นเองนะฮะคุณหญิงเองก็เปิดเผยว่าขณะนี้นะครับปัญหาสำคัญที่สุดคือราคาพืชผลทางการเกษตรและประชาชนก็ยังมาเจอภัยแล้งซ้ำเติม
แม้พรรคเพื่อไทยจะไม่ได้เป็นรัฐบาลนะฮะแต่ส.ส.ของพรรคก็จะทำหน้าที่ทวงผลประโยชน์นะครับของประชาชนจากรัฐบาลให้ได้และยังจะช่วยเจรจาและหาวิธีการทำให้ราคาสินค้าเกษตรนั้นสูงขึ้นโดยส.ส.ของพรรคก็ได้เสนอให้ตั้งคณะกรรมาธิการราคาพืชผลทางการเกษตรนะครับเพื่อเรียกร้องเงินชดเชยให้กับเกษตรกรครับการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับคุณหญิงสุดารัตน์ยังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำและการแก้ปัญหาภัยแล้งของรัฐบาลนะครับว่าในช่วงเวลา 4-5 เดือนที่ผ่านมานั้นเกิดปัญหาน้ำแล้งจัดจนข้าวหรือพืชไร่ต่างๆยืนต้นตายนะครับส่วนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มมีฝนตกบางพื้นที่เกิดปัญหาน้ำท่วมอีกนะครับคือเป็นการซ้ำเติมประชาชนแบบซ้ำซากให้ยากลำบากมากขึ้นนะครับทีนี้สำหรับอุดรนะครับคุณหญิงก็บอกว่านะครับพบว่าขณะนี้มีน้ำในเขื่อนมากกว่า 20% เท่านั้นพระกรมชลประทานยังประเมินสถานการณ์ข้างหน้าได้ไม่ชัดเจนนะครับจึงทำให้เห็นว่ารัฐบาลไม่เชื่อการทักท้วงของพรรคเพื่อไทยที่เคยบอกว่าในช่วง 2-3 เดือนก่อนไม่ยอมพูดความจริงกับประชาชนจึงทำให้การแก้ปัญหาภัยแล้งทั้งการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติจ่ายเงินชดเชยเกษตรกรเป็นไปอย่างล่าช้าและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างนะครับนะฮะอันนี้ก็น่าสนใจว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเราแทบจะไม่ได้ยินจากทางฝ่ายรัฐบาลเลยนะฮะจะเป็นฝ่ายค้านที่ออกมาเปิดเผยซะเยอะคุณหญิงนะครับก็เลยสรุปนะฮะว่าพรรคเพื่อไทยเองนะฮะจึงขอเรียกร้องรัฐบาลเร่งจ่ายเงินชดเชยภัยแล้งให้เร็วที่สุดภายในเดือนสิงหาเพราะหากมีฝนตกช่วงปลายปีประชาชนก็จะมีเงินนะฮะเอาไปลงทุนผลิตอย่างอื่นได้ทันทีก็จริงนะครับซึ่งนอกจากนี้ก็ยังพบว่าจากมติคณะรัฐมนตรีนะครับเรื่องจำนวนเงินชดเชยเนี่ยพบว่าไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงก็คือชาวนาจะได้รับเงินชดเชยเพียงแค่ 1,113 บาทต่อไร่ได้วงเงินในราคาใกล้เคียงกับพืชไร่พืชสวนที่รับประมาณ 1,600 บาทและมีการกำหนดเพดานเงินชดเชยไว้ที่30ไร่จึงเสนอว่ารัฐบาลควรจ่ายเงินชดเชยแบบขั้นบันไดเช่น 5-10 ไร่แรกจ่ายชดเชย 2,500 บาทขึ้นไปเพราะข้าวนะครับแต่ละไร่มีต้นทุน 3,000 กว่าบาทเข้าไปแล้วเนี่ยยังไม่รวมค่าปุ๋ยค่ายาและเมื่อเลย10ไร่ขึ้นไปจึงค่อยลดเงินค่าชดเชยเพราะหากใช้หลักเกณฑ์ปัจจุบันนะครับเกษตรกรรายย่อยที่มีที่ดินเพียงแค่5ไร่จะได้เงินชดเชยเพียงแค่ 5,000 บาทเท่านั้นวงเงินนี้ไม่สามารถช่วยเยียวยาความเสียหายใดๆได้เลยนะทั้งนี้พรรคจะให้ส.ส.ไปตั้งกระทู้ถามในสภาถึงระยะเวลาการจ่ายเงินชดเชยที่เพิ่มเติมขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงทางคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ครับขณะนี้ฝนตกแล้วแต่ว่าความเสียหายมันเสียหายไปแล้วคุณจะอ้างว่าฝนตกไม่มีภัยแล้งแล้วมันก็ไม่ได้เพราะมันเสียหายไปแล้วแล้วคุณก็สำรวจไปแล้วเพียงแต่คุณยังไม่จ่ายตังค์เขาก็รีบจ่ายตังค์ซะนะคะมันเสียหายไปแล้วนะคะไม่ใช่ฝนตกแล้วจะหายภัยแล้งฝนตกแล้วข้าวที่เขาตายไปแล้วมันก็ฟื้นคืนใหม่ไม่ได้ก็เป็นมาตรการที่เร่งด่วนที่เราจะให้ส.ส.เราไปพูดในสภาอีกครั้งนึงแล้ววันนี้เป็นข้อเรียกร้องเป็นครั้งที่7ครั้งที่8ของพรรคเพื่อไทยแล้วหวังว่ารัฐบาลจะฟังด้วยนะคะข้าวที่เสียหายก็ยังไม่ได้รับค่าชดเชยส่วนใหญ่ก็จะมาพูดถึงเรื่องราคาสินค้าเกษตรวันนี้พี่น้องบอกว่าแม้จะประกาศว่าข้าวราคาสูงขึ้นพี่น้องก็คงจะไม่มีข้าวขายนะคะอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นความจริงที่ต้องสะท้อนกันแล้วต้องแก้ให้ถูกจุดไม่เช่นนั้นเนี่ยประชาชนก็จะเดือดร้อนนะคะเนี่ยนะขออนุญาตยืนยันคำเดิมคำถามเดิมนะฮะว่าตอนนี้นายกเราชื่ออะไรเนี่ยนะฮะนึกว่าชื่อสุดารัตน์นะตอนนี้นะฮะเราดูจากการทำงานบ่อยจังครับเห็นบอกว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าไปอีกเนี่ยก็ต้องไปอยู่เรื่อยๆก็ทำงานนอกสภาให้เต็มกำลังละครับและที่ลงไปแต่ละคนก็เนื่องจากไม่ได้อยู่ในสภานะครับก็รายใหญ่ทั้งนั้นนะประวัติของเราอย่างนี้ก็ลงหมดนะครับแต่ผมรอดูท่านประชาผมนอกเนี่ยแหละอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมด้วยครับแม่จะทำงานประกบดูการทำงานของคุณสมศักดิ์ไปมากน้อยแค่ไหนก็น่าสนใจนะครับนะจากคุณประชาที่ทำเรื่องกำไรใช่ไหมข้อเท้าสำหรับคนที่ถูกคุมขังอยู่ในบ้านเพื่อไม่ให้คุกแออัดกับคุณสมศักดิ์ที่จะทำเตียงล้านเตียงลองดูว่าจะเป็นอย่างไรครับนะฮะมากรณีของที่คุณวาสนานานุ่มใช่ไหมฮะมีการโพสต์ Facebook เห็นมีการทวีตใน Twitter นะฮะภาพที่นายกพลเอกประยุทธ์เนี่ยใส่รองเท้าเองนะฮะถอดเองผูกเชือกนี่ๆภาพนี้หลายครั้งนะฮะแล้วก็บอกว่าหมดยุคที่ให้ทหารมาถอดรองเท้าหรือมาใส่รองเท้าให้แล้วซึ่งจริงๆเคยซึ่งไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเคยมีภาพคนใส่ให้ท่านนายกเป็นเหมือนเป็นรุ่นน้องอ่ะแต่เป็นนายพลน่ะมาใส่รองเท้าเมื่อหลายปีก่อนแล้วมันก็เป็นประเด็นขึ้นมาแต่พอวันนี้พอท่านใส่เองปั๊บคุณวาสนาก็งงไงไม่เคยเห็นทหารใส่รองเท้าเองนะฮะก็เลยโอ้โหออกมาโพสต์กันยกใหญ่ครับเห็นล่าสุดคุณพิชัยผลิตภัณฑ์อดีตรัฐมนตรีพลังงานนะฮะแสดงความเห็นนะครับบอกว่าไอ้คนบางคนเนี่ย
ถึงโตแล้วใส่รองเท้าได้เองก็เป็นข่าวนะอาจจะเพราะว่ารองเท้านี้เนี่ยคุณผู้ชมว่าใครเลียก็จะได้ตำแหน่งสูงนะเหมือนที่พูดกันในสภานะฮะแต่ว่าสำหรับชาวบ้านเนี่ยรองเท้าไม่ได้ใส่เพราะว่าต้องกลัวหน้าผากจะเปื้อนนะฮะเท้าต้องอะไรนะมาไก่ด้านหน้าผากเพราะเศรษฐกิจสุดจากฝีมือคนใส่รองเท้าคนนี้แล้วก็แฮชแท็กนะครับเท้าไก่หน้าผากแฮชแท็กเลียรองเท้าแล้วได้ดีอ่ะแต่ดราม่าอย่างนี้ก็นะฮะผมว่าถ้ามีดราม่าขนาดนี้ลองไปดูดีกว่าว่าคุณประวิตรใส่รองเท้าเองหรือเปล่าเออแกก้มไหวไหมเออคุณวัฒนาน่าจะรายงานนะครับว่ามีใครไม่ใส่รองเท้าเองไหมครับตอนนี้ในกองทัพอะฮะอยากรู้เหมือนกันว่ายังต้องให้คนอื่นใส่รองเท้าให้อยู่ฮะนะฮะตอนเราฝึกทหารนี่เขายังให้เราขัดรองเท้าเองอยู่เลยใช่ฮะแต่ถ้าพี่อยู่โรงเรียนในร้อยเนี่ยรุ่นน้องก็ต้องมาขัดให้รุ่นพี่มันเป็นวัฒนธรรมที่ทำกันมาตั้งแต่ตรงนั้นใช่ไหมฮะนะฮะนะฮะครับวันนี้เราก็ปิดด้วยข่าวนี้เลยแล้วกันนะฮะเราสามคนลาไปก่อนแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับ Talking Thailand นะครับ 6:30 น.เป็นต้นไปนะฮะ 6:00 น.ตอนเย็นนะฮะส่วนวันนี้เราสามคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ